สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รับนะคะข้อมูลนะคะได้รับหัวข้อดีๆหัวข้อนี้ไปมากๆเลยประสบการณ์ดีๆที่คุณค่านะครับผมแขกรับเชิญท่านนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาทุกคนเตรียมพร้อมไหมครับพร้อมทุกคนรู้กฎกติกามารยาทรู้ถามได้ตอบได้หิวไหมครับพี่น้องหิวหิวหิวสูงๆด้วยนะโอเคพี่บอกพร้อมใครที่เลวอ่ะก็เดี๋ยวแขกรับเชิญท่านนี้เลยแล้วกันนะครับท่านนี้ไม่ทำนานเป็นเด็กที่อายุน้อยมากๆโอ้ทำไมที่เลวอย่างนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่อายุน้อยมากๆจบมหิดลอินเตอร์สาขาไฟแนนซ์เริ่มทำงานตั้งแต่ตอน16ปีเชื่อไหมครับเก็บเงินล้านแรกในตอนที่อายุเพียง19ปีไม่ใช่ทำงานในนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับนักธุรกิจแอมเบดดับมรกตคุณนรุษมหากรพงศ์ครับเปี๊ยะนะครับเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีผู้ร่วมธุรกิจแล้วแต่วันนี้เธอไม่ได้มาด้วยนะครับรุ่นสมรศรีคังสุภาพิพัฒน์นะครับผมเดี๋ยวเราขอสไลด์เลยแล้วกันนะครับสไลด์เธออยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพวกเรามาที่นี่กันนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยครับว่าใครมาที่นี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกยกมือขึ้นเลยครับหลายท่านเลยนะครับแซวว่าในที่นี้เราเป็นพวกเดียวกับแอมเบอร์หรือยังครับเดี๋ยวขอรายงานตัวครับใครยังไม่ใช่พวกเดือดแอมเบอร์ครับมีไหมครับผมมีไหมใครยังไม่ใช่พวกเป็นผู้สังเกตการณ์ยกมือขึ้นได้ครับผู้สังเกตการณ์มีไหมครับมีหนึ่งท่านครับเรามองเธอคนนั้นไว้ให้ดีครับผมขอไม่ต้องครับผมเพราะหลังจากเสร็จ2วันหนึ่งคืนที่เสร็จนะครับผมยังไม่เป็นพวกเดือดของเรามีเรื่องนะครับผมรอเล่นธุรกิจนี้ธุรกิจสลับนะครับเป็นธุรกิจที่ได้ทำนะตัดสินใจกันเองได้นะคราวนี้นะครับผมเรื่องราวที่เหลือจากตอนนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะที่อยากจะแบ่งปันกับพวกเราในฐานะคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแอมเวย์นะครับเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับผมทำธุรกิจมาประมาณ4ปีนะครับผมก็เริ่มต้นที่ใครพวกเรานะเชื่อไหมครับผมธุรกิจผมแอมเวย์นะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงๆนะเข้ามาในชีวิตนะประมาณครั้งแรกเข้ามาเสียแต่ยังไม่ได้ทำธุรกิจนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไอ้ครั้งที่เราตัดสินใจทำครั้งที่ทำให้เราตัดสินใจทำสำคัญไหมครับใครก็เจอแอมเวย์มาทุกกี่รอบแล้วไม่ทำสักทียกมือขึ้นยกมือได้ครับพวกที่เจอมาหลายมากกว่าหนึ่งรอบแล้วไม่ทำสักทีสุดท้ายก็ต้องลงเอยโดนทำไหมต้องทำเพราะแน่นอนครับคนที่เจอรอบแรกใครครับยกมือครับเมื่อกี้เห็นรุ่นพี่ยังครับเจอหลายรอบแล้วสุดท้ายแกต้องทำเลยนะครับหนีไม่รอดจะบอกงี้ครับสุดท้ายนะครับไม่ทำวันนี้เดี๋ยวก็ตามกลับมาหาไหมครับเดี๋ยวก็ตามกลับมาหาอีกนะเพราะตัดสินใจซะนะครับแต่เราต้องเข้าใจมากกว่านั้นว่าทำไมเราต้องทำนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเล่าให้เราฟังคือตอนผมเข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์ตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยนะด้วยเหตุผลนะครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ทำนะเข้ามาศึกษานะครับทีเดียวผมจะเล่าต่อไปว่าผมเข้ามาศึกษาแต่ผมไม่ได้ทำหลายๆคนนะรู้ว่าธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ดีจริงไหมแต่ก็ไม่ทำใครรู้จักคนเหล่านั้นครับพวกที่รู้ว่าแอมเวย์ดีแล้วไม่ทำยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยครับนี่จริงไหมเรารู้จักพวกคนที่รู้ว่าดีเราไปเล่าเรื่องธุรกิจแอมเวย์ให้คนฟังไหมครับแล้วเขาบอกรู้นะว่าดีแต่ไม่ทำหน้าโมโหไหมครับถ้ามาโหเราแปลกใจครับผมเป็นตัวอย่างคนหนึ่งครับที่รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่ทำนะครับแล้วอยากรู้ไหมอะไรทำให้ผมทำขอคนนี้20อ๋อเราเล่นนะครับไม่ต้องนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมค
คนที่รู้ว่าดีนะแต่ไม่ทำเขาต้องการจะรู้เลยเพิ่มเขาถึงทำนะผมก็นี่คือผมกับแฟนแฟนผมน่ารักไหมโคตรโคตรนะโคตรโคตรของเล่นนะโคตรโคตรนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเล่าเรื่องครอบครัวผมให้ฟังเอาเรื่องภายในมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมนี่คือครอบครัวของผมนะครับผมมีพี่น้อง4คนนะผู้ชายทั้งบ้านเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะทั้งหมดนะมีผู้หญิงคนเดียวคือคุณแม่นะครับที่เหลือผู้ชายทั้งบ้านนะครับผมเป็นน้องคนเล็กนะครับผมแล้วก็คนที่ข้างผมพี่คนโตก็ทำธุรกิจการเงินเหมือนกันนะครับเป็นนักธุรกิจระดับเป็นบริหารนะครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับคนแรกมาเป็นซิลเวอร์คนหนึ่งเป็นแพลตินัมที่วันนี้อยู่อังกฤษอีกคนหนึ่งอยู่ที่กาตาร์นะครับเราสองคนอยู่ไทยทำแอมเวย์กันคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ไทยทั้งบ้านทำแอมเวย์หมดเลยคุณพ่อคุณแม่เป็นเก็บทองด้วยรู้ไหมครับครับนี่คือครอบครัวแอมเวย์นะครับผมครอบครัวแอมเวย์นะครับแต่เรื่องที่มันน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครอบครัวเราแอมเวย์มีใครนะครับผมที่ที่บ้านไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นเราต้องยกมือกันนะ20รอบเมื่อไหร่จะได้ไปที่บ้านไม่เห็นด้วยที่บ้านผมโคตรโชคดีเลยนะทุกคนเห็นด้วยแต่ผมโชคร้ายเพราะอะไรรู้ไหมทั้งหมดที่เขาทำกันไม่ใช่สายงานผมสักสายฟังเสร็จแล้วแค้นนะครับทั้งหมดที่ไม่ใช่สายงานแล้วแม่ผมบอกเปียเอ้ยแม่บอกแล้วให้ทำตั้งแต่แรกก็เลยสวยนะครับผมก็เลยสวยนะครับทำช้าไปนะครับตัดสินใจช้าก็เลยสวยพี่ชายผมก็ทำคนแรกหลังนั้นพี่น้องผมก็ไปทำกันแล้วก็แม่ผมก็ทำด้วยเพราะที่เห็นภาพนะว่าวันนี้นะแม่ผมนะคนที่ไม่เห็นด้วยกับแอมเบย์ในตอนแรกพ่อผมนะไม่มีปัญหากับแอมเบย์แล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับเราแล้วไม่มีปัญหากับใครเลยพ่อผมบอกว่าอะไรปล่อยลูกมันทำไปซะให้มันฝึกเจ๋งอยู่มั้ง นี่คุณพ่อผมแนวคิดไปดูอีกแม่บอกไม่ได้เราดูภาพดูเสียงพ่อแม่บอกไหมไม่ได้เสียงตกใจแม่ผมสั่งห้ามทำแอมเบย์แล้วเราก็ทำไหมครับหลายๆคนในที่นี้ดูแล้วอายุจะไปรุ่นกันทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำได้พ่อแม่ไปสั่งให้เราไม่ทำในชีวิตเยอะไหมครับเยอะแล้วมีกี่อย่างครับที่เราทำตามที่แม่สั่งไม่เลยไม่ค่อยมีจริงไหมครับผมเพราะนั้นแน่นอนเพราะนั้นแน่นอนนะนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังนะครับผมเพราะเราต้องเข้าใจครับวันนี้แอมเวย์ใครครับทุกคนรอบข้างพี่น้องพ่อแม่ไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นยกมือขึ้นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นถามจริงครับถ้าวันนี้เรามีแฟนคนหนึ่งนะครับเรามีแฟนเรารักแฟนคนนี้มากเลยอยู่พาไปเจอแม่เราแล้วแม่เราบอกไม่ชอบไม่ชอบไม่มีเหตุผลไม่ชอบแม่บอกเนี้ยกลับไปเลิกกับแฟนไหมครับไม่แต่คนบางคนทำแอมเวย์รู้ว่าแอมเวย์ดีกลับไปบ้านแม่บอกว่าไม่ดีกลับมาบอกอะไรว่าเสียใจแทนไหมครับวิผมไม่ตอบนะเขาตอบไปเองนะผมว่านั้นแน่นอนครับแอมเวย์นะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องคิดเรื่องเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีการลงทุนนะว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงแล้วเคยฟังนักปราชญ์ชาวจีนพูดไหมครับว่าหนทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกแต่ธุรกิจหมื่นล้านเริ่มต้นที่ก้าวร้อยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียกคุณค่าของ900บาทคืออะไรครับคือธุรกิจหมื่นล้านไม่ได้พูดเป็นเล่นนะเพราะว่าธุรกิจหมื่นล้านไม่ได้พูดถึงว่าธุรกิจแอมเวย์หมื่นล้านนะแอมเวย์เป็นแสนล้านแต่แอมหมื่นล้านที่พูดถึงคือธุรกิจที่จะเกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายของเราอ่ะมันเป็นหมื่นล้านเราเชื่ออย่างไรเราเชื่ออย่างไรอ่ะตกใจครับสุดยอดเลยขออีกรอบได้ไหมเชื่อไม่เชื่อต้องอย่างนี้อ่ะมันแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงได้เลยครับผมรอเล่นนะครับผมเพราะอยากให้เราเข้าใจเรื่องนี้ครับผมเนี่ยพอเข้ามาในแอมเวย์นะผมเชื่อแล้วผมตัดสินใจนะว่าชีวิตเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จได้แต่วันแรกไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องทำแบบนี้ในที่นี้มีใครไหมครับที่รู้สึกเลยว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยดีผมตอบได้เลยหลายคนแต่ใครรู้สึกแล้วโคตรดีนะครับมีใครรู้สึกไงก็อีกเยอะแต่หลายคนรู้เพียงแค่ว่ามันดีแล้วก็ทำมันแล้วเชื่อไหมการที่แค่รู้ว่าแอมเวย์ดีทำมันไปอย่างเดียวสำเร็จไหมครับเชื่อไหมครับแค่รู้ว่าแอมเวย์ดีทำมันเดียวสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จมันต้องเห็นความคุ้มค่าและเห็นความเป็นไปได้จริงไหมผมไม่เห็นเรื่องราวเหล่านั้นเลยนะครับผมก็เข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์แบบที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไม่เรียกว่าทำเลยครับมาศึกษาผมก็เลยไม่ได้ทำแอมเวย์เพราะอะไรครับมาดูเหตุผลครับผมที่บ้านผมนะผมเล่าให้ฟังในพื้นฐานที่บ้านนะคุณพ่อผมเป็นวิศวกรนะครับทำจบการระบายไม่ได้จบเรียกจบวิศวกรไอวิศวะไอเรื่องนะวิศวโยธานะครับแล้วก็จบโทที่อเมริกาคุณพ่อผมก็วันนี้อายุ75แล้วนะครับ
ะครับผมคือพ่อผมจบโทที่อเมริกาสมัยนิวอาร์มสตรองไปดวงจันทร์ครับใครเกิดทันบ้างครับบางคนมีแต่ไม่กล้าระบุนะไม่กล้าเปิดเผยนะครับผมพ่อผมก็กลับมาทำงานราชการแล้วก็สุดท้ายพ่อผมก็เกษียณนะตำแหน่งสุดท้ายที่พ่อเป็นก็คือรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคพ่อก็ทำงานอยู่ในแวดวงราชการตลอดแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวบ้านนิดหน่อยแต่ฝั่งคุณแม่เนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยทำธุรกิจส่วนตัวนะบริษัทที่บ้านชื่อบริษัทไทยพิเตอร์ฟู้ดนะครับทำอะไรครับผมทำพวกก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปแต่เริ่มต้นจากแป้งนะแป้งมันแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ค่อยทำแต่ทำสำเร็จรูปครับแล้วทำส่งออกมาตลอดไม่ได้ขายในเมืองไทยนะนี่โรงงานที่บ้านนะแล้วก็ทำกิจการนี้มา50ปีแล้วอายุอเวกับอยู่ที่บ้านเนี่ยพอๆกันเลย50ปีนะครับผมแต่ธุรกิจอเวเนี่ย400ล้าน300เกือบ400ล้านแล้วที่บ้านก็ยังอยู่หลักพันล้านอยู่ซึ่งถามว่าพันล้านเยอะมั้ยครับมันก็เยอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากเทียบกับบริษัทหลายบริษัทในโลกนี้นะครับผมแต่ไอ้พันล้านยอดโวลุ่มธุรกิจบ้านใช่ความภูมิใจของเรามั้ยครับไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เลยผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าธุรกิจที่บ้านคือของเราเรื่องนี้สำคัญหลายคนมีธุรกิจส่วนตัวนะแต่เราพอรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตที่อะไรแตกต่างไหมซึ่งมันจริงนะครับที่บ้านใครทำธุรกิจส่วนตัวก็คงแฮปปี้จริงไหมครับแต่ก็คงไม่ใช่ทุกครอบครัวแต่เพื่อนผมตลกมากเลยเพื่อนผมบางคนนะเวลาเราไปทำงานผมไปชวนเขาตอนเพื่อนที่ไม่ได้อินเตอร์เนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเปี๊ยะไม่อยากทำว่ะทำไมอ่ะบ้านพูดกูได้ไหมครับได้แล้วไงเพราะธรรมดาพูดกันอยู่แล้วไหมพูดแล้วพูดภาษาเสียงในฟิล์มเพื่อนบอกว่าเฮ้ยบ้านกูก็มีธุรกิจอยู่แล้วว่ะจบไปก็ช่วยพ่อว่ะช่วงนี้ชิลกว่าดีกว่าหลายๆคนนะเอาต้นทุนที่คุณพ่อคุณแม่สร้างมาให้เป็นข้ออ้างในการไม่ประสบความสำเร็จเพิ่มเติมจริงไหมแทนที่เอาต้นทุนที่พ่อสร้างมากลายเป็นการตอบยอดให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นคนก็ทิ้งเรื่องนั้นไปนะครับทิ้งเรื่องนั้นไปความจริงมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับวันนี้ผมไปคิดอย่างเดียวว่าธุรกิจที่พ่อแม่สร้างมาแน่นอนถ้ามันเป็นของเราเอาเงินทั้งหมดแต่ถ้าขอเงินไม่ได้ไม่ใช่ของเราสมมติผมขอพ่อผมอยากได้เฟอร์รารี่พ่อผมให้ไหมถ้างั้นไม่ใช่ของเราตรงไปตรงมาพ่อเรามีสิทธิ์ใช้ไหมครับถ้าของเราเราต้องมีสิทธิ์ใช้ในเงินเราถ้าเราไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ของเราผมใช้คอนเซ็ปต์นี้ถ้าเราไม่ใช่ของเรามาเรื่องไม่ใช่ของเราเราต้องสร้างใหม่ผมเลยตัดสินใจตั้งแต่เด็กนะว่าโตขึ้นเราจะไม่ทำเรื่องที่บ้านแต่จะสร้างใหม่นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะแล้วตอนเด็กผมเรียนอยู่ที่นี่ครับโรงเรียนสามที่พิบูลมีใครอยู่สามที่พิบูลไหมครับมีไหมครับเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับตอนที่ผมเรียนที่นี่นะจำได้นะเป็นช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงครับเพราะตอนนั้นเองตอนผมม.3พ่อผมคุยผมเรื่องนึงดีมากเลยพ่อเขาถามผมว่าเป้าหมายในชีวิตของผมคืออะไรพ่อผมถามผมตอนที่ม.3 ม.4เราถามคือเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรผมก็นั่งคิดนะตอนนั้นผมม.3คิดอะไรผมก็นั่งคิดนะเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรผมก็นั่งหาทางตอบสุดท้ายผมก็ตอบพ่อว่าเป้าหมายในชีวิตคือการที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วจริงไหมมันก็จริงนะมันถูกนะแต่อาจจะไม่ชัดเจนมากแต่มันก็ถูกแหละพ่อบอกถูกต้องโอเคแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำมานำมาซึ่งไอ้ความสุขแบบที่ต้องการนี่คือสิ่งที่ต้องถามจริงครับผมก็ถามตัวเองนะพ่อผมก็บอกกันนะว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะอย่าตั้งแบบเอาอนาคตไอ้เอาปัจจุบันมาเปรียบเทียบอนาคตโดยการที่มาดูว่าปัจจุบันเราทำอะไรได้บ้างแล้วมาดูว่าอนาคตมีช่องว่างอะไรเหลือให้เราเป็นแต่การตั้งเป้าหมายในชีวิตคือการมองไปที่อนาคตโดยปราศจากการคำนึงถึงปัจจุบันแล้วมองไปเลยว่าข้างหน้าอยากทำอะไรอยากได้อะไรเราถามตัวเองว่าทำอย่างไรให้มันได้อย่างนั้นผมฟังที่เสร็จนะผมตัดสินใจเลยหลังจากนั้นนะอยากทำธุรกิจส่วนตัวยิ่งตอบย้ำตัวเองเราเพิ่งตัดสินใจคุยกับพ่อครับอยากทำธุรกิจส่วนตัวเพราะอยากไปฝึกทำมาค้าขายที่เมืองนอกบ้านผมทุกคนเดี๋ยวเขาได้เรียนโทไม่เรียนโทเรียนซัมเมอร์นะต่างประเทศแต่ของผมเนี่ยตอนช่วงเศรษฐกิจนั้นเศรษฐกิจไม่ดีปี97นะเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีค่าเงินก็แพงพ่อผมงั้นก็ไปเรียนเอาตกบินไปอย่างเดียวแล้วก็ไปเริ่มต้นสักพ่อผมก็ให้ตั๋วเครื่องบินมานะครับผมแล้วก็เงินอีก600เหรียญนะครับให้ผมตอนม.5นะครับผม600เหรียญนะครับผมกับตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปถึงปุ๊บต้องไปหาทางของเองที่อเมริกาผมก็ตัดสินใจนะไปที่นั่นนะหลังจากนั้นแล้วตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาผมทำอะไรนะครับงานแรกผมทำจำได้ไหมงานที่คนไทยทำในต่างประเทศงานอะไรครับเสิร์ฟอาหารอะไรก็แล้วแต่ผมไปถึงก็เสิร์ฟได้เลยนะครับแล้วก็ไปเป็นคนเช็คโต๊ะนี่ปัสสาวะเช็คโต๊ะนะครับผมแล้วก็อะไรครับทำหน้าที่พับไอ้นั่นน่ะไอ้ผ้ากันเปื้อนที่เป็นรูปหมวกเลยเห็นไหมผ้ากันเปื้อนตามร้านอาหารพับไอ้นั่นน่ะพับทั้งวันก็ใช้โต๊ะทั้งวันได้40เหรียญเยอะไหมตอนนั้น50บาทเท่ากับ1ดอลลาร์40คูณ50 45 20 2,000 บาท2บาทต่อวันสะใจไหมครับมีความสุขมีความสุขมากตื่นเต้นมากตื่นจักรวาลนะแล้วก็ตั้งใจทำงานจนได้เป็นคอนเสิร์ตตอนที่ดีใจมากได้เป็นคอนเสิร์ตเพราะคอนเสิร์ตได้รับทิปแล้วจริงไหม
เราได้ค่าจ้างแค่20เหรียญนะแต่ทิปเนี่ยได้วันนึงเป็น100เหรียญรวมเป็นเสร็จรวม100ถึง150เหรียญเฉลี่ย100เหรียญ100คูณ50ก็ 5,000 มั้ยครับ5,000 มั้ยครับ 5,000 สะใจมั้ยครับผมสะใจมากเพราะตอนนี้มีความสุขมั้ยครับมีความสุขนะเพราะตอนนี้เองเนี่ยระหว่างที่ไปดูมหาวิทยาลัยที่เพนซิลเวเนียนะ University of Pennsylvania นะครับเป็นมหาวิทยาลัยนะที่อยู่อเมริกาผมไปดูมหาวิทยาลัยเนี่ยอยากเรียนโทจำได้นะไปดูเสร็จจำได้ราคาทั้งหมด4ล้านบาทมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเบนจามินแฟรงคลินสอนนะครับมหาวิทยาลัยที่โดนัลด์ทรัมป์ก็เรียนที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่แพง4ล้านบาทคุณชาติสิริโสภณพันธุ์ก็เรียนที่นี่ผมนั่งดูชีวิตต้องเปลี่ยนแน่เลยเรียนแต่ผมไปนั่งดูเงิน4ล้านบาทผมตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยถ้าต้องจ่าย4ล้านบาทนะครับเพื่อเรียนปริญญาโทขอ4ล้านบาทไปทำทุนทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าก็เลยตัดสินใจนะครับได้จากม.5ว่าชีวิตนี้จะไม่เรียนปริญญาโทและจะเรียนต่อเมื่อต้องการคอนเนคชั่นและจะเรียนต่อเมื่ออายุ30ไปแล้วเพราะผมตัดสินใจเลือกเรียนตั้งแต่ม.5ว่าจะไม่เรียนโทหลายๆคนนะครับจบมาทุกวันนี้อายุ20กว่า30ยังงงอยู่เลยว่าจะเรียนโทไม่เรียนดีความจริงเรียนโทไม่เรียนมันไม่ผิดนะครับไม่มีอะไรผิดเลยแต่คำถามจะเรียนเพื่ออะไรบอกว่าเรียนตัดสินใจเด็ดขาดแล้วการเรียนโทไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแค่นิดหน่อยแต่ชีวิตดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่การเรียนโทผมตัดสินใจชีวิตนี้ไม่เรียนโทแล้วแต่ความจริงเรียนโทผิดไหมครับไม่ผิดจริงไหมครับไม่ผิดแต่มันก็คือแล้วแต่แต่ผมตัดสินใจชีวิตผมไม่เหมาะกับการเรียนโทเพราะตัดสินใจมุ่งหน้านะตั้งใจทำธุรกิจส่วนตัวนะวันกลับมาเมืองไทยต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่ดูอินเตอร์นะมีใครไม่ดูอินเตอร์ไหมครับมีครับไม่มีนะครับพูดได้เต็มที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะโหดเลยนะครับผมไม่ได้โหดเรื่องอะไรโหดเรื่องสถานที่สถานที่โหดมากครับเพราะว่าอยู่ที่ศาลายาแล้วจากศาลายาไหมครับศาลายาโหดเลยครับกระดานเมื่อสิบปีเรากระดานมากครับเพราะตอนเราอยู่ที่ศาลายาเนี่ยมันก็เป็นในมหาวิทยาลัยก็แน่นอนไม่ดื่นเตอร์คนเรียนลูกอาเสียเยอะเลยไหมคนบางคนขับอัสตันมาร์ตินบางคนขับมาเซราติขับเมอร์เซเดสเบนซ์จริงไหมครับผมก็อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นชีวิตเนี่ยมันต้องประสบความสำเร็จชีวิตนะคนเหล่านี้เขามีรถขับโคตรดีเลยเพราะอะไรพ่อแม่เขาตัดสินใจประสบความสำเร็จมาลูกเขาเลยโชคดีไหมผมไม่ได้อิจฉาเพื่อนเหล่านี้เลยนะแต่ผมมองเป็นเป้าหมายเลยนะผมบอกอย่างนี้นะครับผมทุกต้นตระกูลทุกคนต้องจนไหมครับใครมั่นใจว่าต้นตระกูลเราจนที่สุดนะอากงผมเป็นจับกันมาจากเมืองจีนแล้วก็มาตักอาหารให้หมูอ่ะอากงผมเล่าให้ฟังแล้วขายเมล็ดดำเมล็ดกุยจีหรือกุยเจียกุยจีใช่ไหมดำๆเมล็ดแตงโมที่เขากินเล่นๆน่ะแล้วขายพวกนั้นน่ะจนทำเป็นตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมเกิดมาก็โชคดีไหมก็มีชีวิตที่ดีจริงไหมครับรุ่นพวกเราเกิดมารุ่นผมเกิดมาชีวิตก็เลยดีขึ้นทุกวันนี้ชีวิตเราดีขึ้นก็เพราะว่าคนรุ่นก่อนตัดสินใจทำให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นจริงไหมจริงถ้าวันนี้ถามเราพอใจกับปัจจุบันไหมครับไม่พูดไม่พูดให้เข้าใจพอใจกับปัจจุบันไหมครับไม่พอไม่พอไม่แสดงว่าเราต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ลูกเราครับหรือให้หลานไปทำครับต้องเป็นเราจริงไหมครับผมเพราะการที่มีชีวิตที่ดีขึ้นมันเกิดจากการตัดสินใจของลูกเราก่อนถ้าชีวิตวันนี้เราไม่ดีอย่าปล่อยภาระที่เป็นลูกเราจะการทำแล้วลูกเราเกิดมามีความสุขไหมครับผมเล่ามาอย่างเดียวเลยพวกเพื่อนผมเนี่ยมันจบมาเนี่ยไม่ได้อายุ20มันเรียนหนังสืออยู่มันได้ขับแอสตันมาร์ตินไอ้ลูกเราโชคดีเหมือนกันนะเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนครับเราแข่งกับพ่อเพื่อนด้วยซ้ำถ้าเราคิดทำมาหากินแล้วจริงจริงเพื่อนเราไม่ได้แข่งกับเราด้วยก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่คิดมากแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องมีรถเพราะผมจะเดินทางเข้ามากรุงเทพทำงานเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวผมไม่เอาต้องหางานทำด้วยเพราะฉะนั้นมันมีรถไม่ได้ก็อยากที่รถเดินทางคุณพ่อคุณพ่อพอมีรถให้เราได้ไหมพ่อบอกโอเคพ่อตัดใจซื้อที่สองคันสองคันที่สี่คนแบ่งกันพี่น้องของผู้ชายสี่คนแล้วสองคันให้คนโตเรียนภาพนะคุณพ่อซื้อรถพ่อบอกไม่มีทางซื้อที่สี่คันถ้าเรามีลูกวัยรุ่นสี่คนวัยไอ้ทองขนองเรากล้าซื้อรถให้สี่คันไหมครับเพราะตอนคืนจะนอนไม่หลับพ่อผมบอกเนี่ยผมบอกทำไมนอนไม่หลับล่ะไม่เป็นไรสุดท้ายพ่อก็ตัดใจซื้อสองคันแต่พี่คนโตอยู่ธรรมศาสตร์ตรงรังสิตอีกคนหนึ่งอยู่ลาดกระบังอีกคนหนึ่งอยู่หนองจอกของสายยาไอ้สี่คันเนี่ยไอ้รถสองคันนี้ได้แบ่งกันไหมครับไม่ได้ผมก็ตัดสินใจแล้วชีวิตนี้ต้องกลัวไม่ได้ขับนะพี่ชายผมคนโตคนที่สองเขาเอารถไปเราไม่มีรถขับพ่อผมบอกโอเคไม่เป็นไรอยู่ชิดมหาวิทยาลัยไม่มีบรรยากาศดีไหมต้นไม้เยอะแยะพ่อว่าเหมาะกับจักรยานพ่อเลยซื้อที่ไหนก็ถึงคันหนึ่งแต่ผมก็รู้เลยชีวิตเนี้ยผมไม่พอใจข่าวดีแรกนะสำหรับคนประสบความสำเร็จคุณต้องไม่พอใจปัจจุบันซะก่อนถ้าคุณยังบอกว่าคุณยังแอบพอใจนิดๆนะครับผมมันเหนื่อยได้ไม่เต็มที่รู้จริงไม่จริงผมเลยไม่ชอบชีวิตมากเลยที่มันจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่ผมจะคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าไปทำให้เรารู้ครับว่าเราไม่พอใจปัจจุบันแล้วตัดสินใจ
ปีหนึ่งต้องมีรถผมก็ตัดสินใจปีสองผมต้องมีรถให้ได้แต่ไม่รอลูกพ่อแล้วก็ไปหาทางซื้อเองผมก็เลยตัดสินใจกลับไปเติมเงินที่สหรัฐอเมริกาทำตัวเหมือนมือถือนะครับเงินหมดก็เติมนะครับพอได้กลับมาเสร็จปุ๊บช่วงนั้นเองกลับไปรอบนั้นนะครับผมรอบนั้นปีหนึ่งประมาณสิบอายุ19ช่วงนั้นนะครับผมไปทำงานที่นั่นนะทำงานรีโนเวทห้องน้ำบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่จ้างคนอื่นจ้างเด็กนักศึกษามันถูกกว่าจริงไหมครับผมวันละ50 เหรียญมันไหม50 เหรียญก็เยอะนะครับผม50 เหรียญนี่วันเท่าไหร่ครับ2,000นะครับผมคราวนี้นี่เพื่อนนะเพื่อนคนลาวเป็นนักศึกษาเรียนวิศวะอยู่ก็ชวนไปทำกลับมารอบนี้นะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยภาษาไทยกับลาวชักแจ๋วอยู่แล้วมีตอนช่วงหิมะตกนะครับเราก็มีหน้าที่กวาดไอ้หิมะที่มันตกเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจ้างวันละ15 เหรียญทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่4 โมง 5 โมงเขากลับบ้านไปตอนเย็นให้เขาเดินออกจากรถเดินขึ้นบ้านโดยที่ไม่ต้องกวาดหิมะเองจ่ายเรา15 เหรียญเอาไหมเอาโอ้ยโคตรง่ายเลยเราแค่กวาดตอน3 โมงก็ได้เลยมีแรงเนี่ยแต่พอดีในบริเวณไม่ใช่บริเวณละแวกนะแถวบ้านเนี่ยมีอะไรครับมีบ้านทั้งหมด10 หลัง10 หลังคูณ15เท่าไหร่ครับ150 ลิตรก็เป็นเงินแน่เราก็ทำเนี่ยตลอดเวลานะตอนทำร้านอาหารเนี่ยก็ให้ทำที่6 วันวันที่7ต้องพักให้คนอื่นทำงานบ้างจริงไหมเราก็เลี้ยงเด็กเนื่องจากคุณแม่โคตรน่ารักนะคุณแม่เป็นชาวเม็กซิกันชื่อลิต้าสวยนะเราเลี้ยงลูกเข้ามาเลี้ยงให้นะครับวันนี้จำชื่อลูกไม่ได้เลยจำชื่อแม่ได้นะวันนี้20 เหรียญก็ไม่เยอะแต่ก็ถือว่ามันก็ยังเป็นรายได้ด้วยกันตอนนั้นนะผมหากระเป๋าตังค์ไม่ได้ผมไปหากระเป๋าตังค์เพื่อซื้อมาทำไมเพราะซื้อมาใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็ใส่ได้ไม่เยอะจริงครับเงินเลยต้องซื้อตู้เซฟนี่ตู้เซฟนะนี่มันคือคิ้วๆได้และนั่นคือเงินที่ทำทั้งหมดเพื่อเข้าธนาคารไม่ได้เราเป็นโรบินฮูดแล้วก็เก็บเงินนี้ตลอดนะเป็นเศษในกองแม่2 ล้าน2 ล้านแล้วก็ใช้จ่ายค่าดูค่านี่อะไรก็แล้วแต่กลับมาเมืองไทยเที่ยวเงินล้านหนึ่งใส่กระป๋องคุกกี้มาเพราะไม่ได้เอาเซฟกลับมาเซฟไว้ที่นั่นนะผมก็ฝากเพื่อนไว้แล้วเราก็หิ้วเฉพาะอันนี้มาหิ้วกล่องใส่กล่องคุกกี้มากล่องคุกกี้อ่ะแล้วก็ใส่ในกระเป๋าเดินทางนอกไหมครับแล้วก็กลับถึงกรุงเทพแล้วก็เดินไปที่สถานในธนาคารไทยพาณิชย์เอาเงินไปเข้าแบงค์ทุกคนก็ตกใจทำไมเรามีเงินเยอะแต่เราก็คึกๆอยู่ในใจไม่บอกนะครับผมและเราก็เก็บเงินไว้เพื่อกลับนะครับธุรกิจนะกลับมาปุ๊บก็ได้จังหวะนะครับมาพี่ชายจบพอดีอายุ24มันมาอยากทำธุรกิจเราบอกโอเคลุยเลยแล้วก็ไปสิงคโปร์ด้วยกันนะไปค้าขายกันตอนนั้นเราตัดสินใจนะจะเป็นนักธุรกิจคู่ประกอบการผู้ใหญ่เราต้องรวยให้เร็วอ่ะตัดสินใจเลยในชีวิตนี้นะเราต้องประสบความสำเร็จต้องรวยก่อน25นี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ต้องรวยก่อน25ถามผมโชคดีไหมผมไม่ได้คนเก่งนะสังเกตนะดูนะชีวิตผมไม่ได้เก่งเลยแต่มี2 เรื่องคือดิ้นรนมากๆกับเรื่องที่2ผมโคตรตั้งใจกับชีวิตผมก็ดิ้นรนนะตัดสินใจใน25เนี่ยต้องรวยให้ได้ผมเลยทำงานที่16เลยนะเพราะมีเป้าหมายครับมันถึงได้เริ่มลงเลยนะวันนี้เรายังมีเป้าหมายว่าจะรวยเมื่อไหร่ไม่มีเดดไลน์ว่าจะทำอะไรให้เสร็จเมื่อไหร่นะการอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีความสุขจริงนะครับเพราะได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตนี้ต้องดีระหว่างเราผมไม่เคยคิดเรื่องแฟนเลยแฟนมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่นะจะมีกิ๊กกันเยอะนะครับผมแต่เราไม่เล่นเป็นแฟนเพราะเราไม่มีเวลาเพราะมีความรู้สึกเดียวผู้ชายครับใครเคยมีแฟนมากกว่าหนึ่งยกมือขึ้นไม่ใช่มากกว่าหนึ่งเดียวเดียวกันนะเอาแบบเคยมีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปยกมือขึ้นครับโม้แหมยกมือนิดๆนะจริงๆมีเยอะๆเลยจะบอกว่าอะไรครับความรู้สึกผมคือผมไม่อยากมีแฟนเยอะๆทำไมรู้ไหมผมรู้สึกเดี๋ยวผมมีก็ดูแลเขาไม่ได้พวกผมมีแฟนอยากพาใครไปซื้อของไหมอยากได้กระเป๋าพวกอยากซื้อให้ไหมแต่คำถามก็คือเราเขาไม่เป็นแฟนเรายังดูแลเขาไม่ได้ทำไมไปมีกันผมก็เลยไม่ยอมมีไปสร้างชีวิตให้มีคนมีเงินเยอะๆเดี๋ยวมีเดี๋ยวไปคนที่ดูเอาแล้วได้ก่อนเลยตอนนี้พวกนี้มีคนเดียวเราทำธุรกิจส่วนตัวกันเราก็คิดภาพนะว่าชีวิตนี้ก็คงจบแล้วผมคิดอย่างนั้นจริงนะตอนนั้นเป็นเด็กมากเลยคือโอ้ยชีวิตเนี้ยใครบอกว่าเงินหายากวะเราก็ดูเราก็หาเงินมาได้แต่เราไม่ได้เหลืองนะพ่อผมดีมากมาสอนผมได้เงินมาเยอะในห้ามเหลืองนะเพราะเราไม่ได้ใช้ความสามารถเดียวเราแค่ใช้โอกาสที่เรามีมากกว่าคนอื่นผมจริงคนขยันกว่าผมมีเยอะแยะถ้าขยันแบบเดียวกับผมไปอยู่ที่บริการก็ได้แบบผมเหมือนกันนะขอให้ขยันด้วยกันแต่สิ่งต่างๆก็คือว่าทุกคนนี้มันทำงานไม่ได้แล้วแล้วถามว่าคนอื่นที่เขาขยันแต่เรามีเยอะไหมแต่ชีวิตต่างกับเราเยอะไหมครับแล้วชาวนากับคุณพ่อคุณแม่เราใครเหนื่อยกันชาวนากับเราใครเหนื่อยกันครับใครทำงานลำบากกว่ากันครับแล้วเขารวยไหมครับเลยนะครับแค่ทำงานหนักอย่างเดียวมันไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเราก็เห็นภาพเลยเราตัดสินทำธุรกิจส่วนตัวทุกอย่างดูดีธุรกิจผมขายพวกผักสลัดผักเฮนโดริกสุขภาพตามเทรนด์ไหมตามเทรนด์นะมีคู่ค้าที่ดีต้นทุนก็ต่ำจริงไหมครับผมแต่เป็นภาพตรงไหนครับภาพตรงหุ้นส่วนชิ่งลงไปเราก็เลยเซ็งนะครับเซ็งมากครับ
เมื่อวานนี้ตอนอยู่สิงคโปร์เนี่ยเราไปเจอผู้ใหญ่ท่านนึงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ครับเขาเดินมาที่บูธสำนักงานเราเนี่ยแล้วก็มาเดินดูแล้วเขาก็บอกเด็กๆพวกนี้ใช้ได้เลยอายุกันเท่าไหร่เนี่ยตั้งใจทำมาหากินดีนะถ้าเลิกทำธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์เมื่อไหร่ให้ติดต่อเขาเขามีงานให้ทำเหมือนเขารู้เหมือนเขารู้ผมก็งงพวกผู้หญิงพี่ชายผมพวกผู้หญิงแบบว่าเฮ้ยทำไมเราพูดดีวะว่าเราเลิกเมื่อไหร่ดูถูกกันนี่หว่าหลังจากนั้น3เดือนเราก็ไปหาเขาครับแล้วเราก็เจ๊งอย่างตรงไปตรงมาครับพอเราเจ๊งแล้วเสร็จแล้วก็งงเราก็เข้าใจแต่บทเรียนผมได้เข้าใจเยอะแล้วแค่เก่งขยันเป็นคนดีพอแล้วครับบางคนตั้งคำถามผมเป็นคนดีนะผมเป็นคนขยันแล้วผมเป็นคนเก่งแล้วทำไมผมไม่ประสบความสำเร็จมันเกี่ยวกันไหมครับคนดีใช่ต้องสำเร็จไหมครับไม่เกี่ยวครับแต่แน่นอนคนสำเร็จทุกคนควรต้องเป็นคนดีครับแต่การเป็นคนดีเพียงเดียวสำเร็จไหมครับขยันเดียวสำเร็จไหมครับตั้งใจเดียวสำเร็จไหมครับผมตั้งใจผมเคยขันรู้กี่รอบนะในชีวิตแต่มันก็ไม่ได้สำเร็จนะแต่คุณเชื่อไหมธุรกิจแอมเวย์คุณถามชีวิตในเท่าวันนี้มีคนกล้าบอกเราแล้วมีงานในงานหนึ่งในโลกที่แค่ขยันกับตั้งใจคุณสำเร็จได้เลยงานประจำคุณแค่ตั้งใจสำเร็จได้ไหมครับงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แต่แอมเวย์แค่ขยันและตั้งใจสำเร็จได้สุดยอดแน่เลยสุดยอดขอบคุณมากพูดเรื่องของขึ้นนะครับเราพูดเรื่องของขึ้นกลับไปที่เรื่องก่อนนะครับผมกลับมาตอนที่อยู่ที่จิวเวลรี่ตอนนี้อยู่จิวเวลรี่นะก็ทำงานตอนนั้นเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์อยู่ปี2นะเงินเดือนผม17,000ฟังให้ดีนะไม่ใช่70,000 17,000ก็ยังไม่เยอะแต่ผมรู้สึกว่าไม่เยอะเลย17,000เพราะอะไรครับเพราะเราเคยทำได้เงินมากกว่านั้นรู้สึก17,000ไม่เยอะแต่ผมไปทำเพื่อการจะเรียนรู้การทำงานประจำในประเทศไทยเป็นยังไงทำเสร็จ4เดือนผมก็เข้าใจชีวิตระหว่างนั้นผมเรียนไฟแนนซ์ใช่ไหมครับผมมีเป้าหมายด้านไฟแนนซ์และระหว่างนั้นผมตัดสินใจว่าผมกลับไปในการรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้กลับมาต้องเรียนติดไปติดหนึ่งมาที่เป็นธุรกิจของเราผมก็ไปลองธุรกิจส่วนตัวมาแล้วอ่านหนังสือวิชาไฟแนนซ์ไว้ลองธุรกิจส่วนตัวลองแฟรนไชส์แล้วก็ลองเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมาจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับระหว่างนั้นเองผมก็อ่านแต่ผมไม่สนใจหรอกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคืออะไรผมก็สนใจเรื่องแฟรนไชส์แล้วก็โทรไปหาแมคโดนัลด์เราสร้างแมคโดนัลด์เนี่ยผมก็คิดเดี๋ยวเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง2-3 ล้านเดี๋ยวไปทำแมคโดนัลด์กันรู้ไหมแมคโดนัลด์เนี่ยแฟรนไชส์หนึ่งสาขาหนึ่งราคา20 ล้านนะครับผมเราจะเปิดแมคโดนัลด์หนึ่งสาขาเนี่ยค่าแฟรนไชส์20 ล้านไม่รวมค่าสังหารไม่รวมค่าห้องนะครับผม20 ล้านตอนสมัยผมโทรไปหาหนึ่ง14 ล้านทุกวันนี้20 ล้านผมเข้าใจในหมดเรียวว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดมีหลายอย่างในชีวิตได้ชอบคือว่าเดี๋ยวมันคงเป็นอย่างนั้นมั้งแล้วมันใช่อย่างนั้นไหมครับมันก็ไม่ใช่ไงผมก็เข้าใจโอ้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยตัดสินใจมาแฟนชายเราก็ไม่มีเงินซื้อแต่ก็อยากหาแฟนชายที่เราพอจะมีจังหวะซื้อได้หรือไปหางานไฟแนนซ์ทำอะไรก็แล้วแต่แล้วระหว่างนั้นมีเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเราจำหนังสือพ่อเราสอนลูกได้ไหมครับเล่ม2 ESGI ผมจำได้เลยว่าเขียนเลยมีเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งผมก็ไม่รู้หรอกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคืออะไรคือผมทำท่าผมเข้าใจแต่ผมเลยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปเซิร์ชหาเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ไม่รู้คืออะไรนะครับเขาก็มันก็มีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแอมเวย์ผมได้ยินแอมเวย์แอมเวย์ตกใจแอมเวย์ไม่หรอกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพราะผมนึกภาพแอมเวย์คืออะไรครับแอมเวย์ในชีวิตเราอะพอมันโผล่ขึ้นมาถามจริงๆครับในที่นี้มีใครเคยคิดไหมครับว่าชีวิตจะทำแอมเวย์มาก่อนไม่มีจริงไม่จริงเราว่าจริงไม่จริงไม่มีใครครับวางแผนมาในชีวิตว่าจะทำแอมเวย์ตอนเด็กๆถามจริงๆครับพ่อแม่ถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรคุณครูถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่บอกอะไรครับอยากเป็นคุณครูอยากเป็นตำรวจอยากเป็นหมอจริงไหมจริงมีใครบอกไหมครับอยากเป็นนักกีฬาระดับเพชรคู่ไม่มีแม้แต่คนที่เป็นมงกุฎผู้ทุกวันนี้หรือจะเป็นระดับแล้วแต่ไหนแอมเบย์เขาเริ่มคิดเขาจะทำแอมเบย์สิ่งที่จะบอกคือไม่มีใครสิ้นคิดมาทำแอมเบย์ครับแต่เขาคิดเป็นนะครับเขาถึงมาทำแอมเบย์จริงจริงแต่คนหลายคนพอเข้ามาธุรกิจแอมเบย์ชอบบอกว่าอะไรไอ้คนพวกนี้เนี่ยคิดอะไรไปทำแอมเบย์จริงไม่จริงแต่ถ้าเรามั่นใจในตัวเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราที่ชวนมาวันนี้เขาโง่ไหมหรือว่าใช่ถ้าเขาไม่ใช่คนโง่เขาจะเลือกแล้วเขากล้าชวนเรามาเนี่ยเขาต้องผ่านความคิดครับคุณต้องให้เครดิตเพื่อนคุณนะครับเขาไม่ชวนคุณไปทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าที่ชวนกันขายยามาไปกันเย่ชวนทำกันไปบอกไม่ไปตลกไหมผมจะบอกว่าอะไรบางคนชวนกันไปขายยามาเพื่อนเท่กันเลยพอคนทำดันเบไม่ภูมิใจตัวเองไม่ได้นะแล้วภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วมันยิ่งใหญ่กันซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะมันระหว่างนั้นเองเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยแอมเวย์คืออะไรผมก็ตัดสินใจนะว่าเข้าไปในเว็บไซต์แอมเวย์แล้วก็อีเมลหาแอมเวย์ว่าแอมเวย์คืออะไรก็เขียนเลยดีแอมเวย์สตาร์ทอะไรที่แอมเวย์ช่วยส่งเอกสารให้ผมหน่อยเป็นอย่างสมัครราคาสมัครเท่าไหร่ส่งมาเลยจบแล้วแอมเวย์ก็ไม่ตอบกลับมาเดี๋ยวก็โทรมาหาผมนะแอมเวย์ก็โทรมาหาแล้วบอกขอสายคุณดุลุดค่ะผมก็บอกว่าอะไรแอมเวย์ก็บอกว่าที่ดุลุดขอจะสมัครดิฉันให้ทางแอมเวย์ไม่สามารถให้สมัครได้นะคะแล้วก็งงไหม
เราจะขอให้ไปสมัครแอมเบย์บอกสมัครไม่ได้ทำไมแอมเบย์ยิงอ่ะยิงไหมแอมเบย์บอกไม่ได้แอมเบย์ต้องมีผู้สปอนเซอร์ผู้สปอนเซอร์คืออะไรอัพไลน์คืออะไรไม่เคยได้ยินเขาจะแนะนำคนที่เป็นแบบคนที่ประสบความสำเร็จที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมให้เขาก็เลยแนะนำมาอยู่ๆก็มีผู้หญิงเลยโทรมาคือคุณหมอไก่คุณหมอชนะนะคือหมอชนะคุณหมอไก่เนี่ยทั้งสองท่านตอนนั้นเป็นเพจโทรมาหาผมก็นัดคุยก็คุยเสร็จก็นัดกัน3เดือนอ่ะก่อนผมไปอเมริกาผมถึงได้เจอผมก็สมัครแล้วผมก็สมัครไปแล้วก็เข้าใจแอมเวย์ด้วยแต่ไม่ทำวันนั้นผมดูนะอ๋อที่โรเบิร์ตบอกให้ไปทำแอมเวย์นะแสดงว่าแอมเวย์เป็นธุรกิจที่เป็นทรัพย์สินโอเคนะครับก็สมัครจบไม่คิดมากแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยผมก็ไปอเมริการะหว่างที่ผมอยู่ที่อเมริกานะครับพี่ชายกับแฟนผมระหว่างนั้นปีนึงแล้วอ่ะเขาสองคนก็ไปแอบทำแอมเวย์ก็ใช้ว่าแอบทำนะแต่เขาจะไม่แอบหรอกรู้กันทั้งบ้านแล้วระหว่างนั้นเองผมอยู่ตอนแรกผมอยู่ในงานคนเดียวที่ภาคตาแล้วพี่น้องผมทุกคนอยู่ประเทศผมแล้วผมก็จะมีอีเมลหรือ MSN ที่เราออนไลน์เจอกันทุกคนจะพูดถึงเรื่องแอมเวย์ผมก็รู้แอมเวย์ดีแต่ผมงงอยู่พ่อผมก็แมสอีเมลมาหาผมบอกว่าเปียรีบกลับมาเมืองไทยเร็วตอนนี้พี่เขาทำแอมเวย์กันพี่แป๊กเขาเป็นไข่มุกแล้วผมฟังเสร็จไข่มุกอะไรวะคนน้อยไม่ใช่ทำไมเป็นไข่มุกได้ไม่เข้าใจเราเข้าใจตรงนี้ไหมครับเราไม่เข้าใจอ่ะไอ้แอมเวย์มันตลกตรงเนี้ยมันดีมากเลยอ่ะแต่มันฟินไหมวัยรุ่นเรียกฟินชื่อมันฟินไหมเนี่ยเรียกชื่อมันฟินเรียกฟินอีกไข่มุกมรกตอะไรเนี่ยเพชรคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจมันอีไหมเราเคยได้ยินแต่ตำแหน่งดีเรคเตอร์ซีเนียร์เอ็กซ์คิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์อะไรอ่ะเอ็มมอรัลตอนนี้ออกไหมแต่ถามว่าทุกวันนี้ฟังคำว่ามรกตพูดฟังแล้วเป็นไงครับอยากเป็นจริงป่ะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกเลยเราก็เราทำอะไรกันอ่ะเรามองมันเล็กไงแต่เรารู้ว่ามันดีแต่เรามองมันเล็กนะรอบแรกผมก็ทำงานของผมไปผมหาธุรกิจของผมไปครับมีโอกาสได้เจอท่านดีนะรูดอล์ฟจูเลียนี่นะเป็นนิวยอร์กเป็นขึ้นนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กเป็นมงคลแห่งปีวันนี้ยังสัตย์ธรรมครับแล้วมีโอกาสได้เจอกับท่านเนี้ยนะผมในงานสัมมนาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องโอกาสนะเราเชื่อไหมเขาพูดถึงโอกาสในการลงทุนและความเสี่ยงครับเราเชื่อไหมครับผมเงินทั้งโลกตอนนี้ที่มันอยู่นอกประเทศไทยหรือในโลกทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้ภาพว่าเราพยายามจะไปต่างประเทศเพื่อไปหาเงินจริงไหมครับผมจะเชื่อไหมครับตอนนี้เงินทุกอย่างไหลกลับมาที่เอเชียแล้ววันนี้ผมเข้าใจเรื่องนี้ผมรู้ว่าเราต้องเอาตัวเองอยู่ในประเทศนี้นะฮะแต่หาเครื่องมือที่ดีแต่เงินทั้งโลกที่เหลือเศรษฐกิจของโลกในยุคหน้าจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ในเอเชียแต่วันนี้ผมไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้ผมก็ตามหาทุกอย่างผมไปทำใบเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะผมเสียเงินไป20,000 เหรียญนะครับผม20,000 เหรียญนะครับผมเพื่อทำใบเนี้ยใบเนี้ยเรียกใบ ITIN number ทำให้เราสามารถจ่าย tax นะครับเวลาซื้ออสังหาหรือซื้อทรัพย์ในอเมริกาได้ผมเสียค่าทนายไป20,000 เหรียญเยอะไหมครับเยอะแล้วผมก็จ่ายได้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจกลับไปได้ย้อนทำให้ชีวิตเบิร์นกระโหลก2 ทีไม่จ่ายไปได้จ่ายเสร็จเราก็ไม่มีเงินเหลือซื้อทรัพย์สินแล้วแต่เรากลับจะอยู่ที่นั่นไงเราเลยต้องมีใบเดินทางก็ยอมจ่ายนะครับจ่ายใบเนี้ยก่อนซื้อกิจการด้วยซ้ำแต่ถามว่าพอทำเสร็จพวกเราไม่มีเงินเหลือเราก็เลยไปหาธุรกิจจนวันหนึ่งนะครับเราได้ธุรกิจแฟรนไชส์นะแฟรนไชส์ตัวนี้นะเป็นแฟรนไชส์จากที่14ของประเทศไทยไอ้ของโลกนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นจากที่13นะดันกิ้นโดนัทส์15แบสกิ้นโดนัทส์17 WSI แฟรนไชส์ที่ผมได้15เนี่ยเป็นโปรเจกต์ทองของผมเลยนะตอนนั้นนะเท่าไหร่ครับอันดับที่14ไม่ธรรมดาคนต่อคิวเข้าซื้อแฟรนไชส์นี้ในประเทศไทยมี2คนคนแรกคือผมคนที่2คือ Nation Multimedia Groupแล้วผมสอบคนแรกแล้วผมผ่านกระบวนการทุกอย่างจนท้ายได้เป็นชื่อแต่ผมต้องมีหน้าที่อะไรครับเอาเงินมาวางตอนนั้นผมทิ้งทุกอย่างในชีวิตไม่สนใจในการทำงานเลยแล้ววันนั้นตัดสินใจกลับมาเมืองไทยนะเพื่อเอาโปรเจกต์นี้ขึ้นโปรเจกต์นี้ให้ได้กลับมาคุยกับอากงนะครับกลับมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อหาแหล่งเงินทุนนะครับสุดท้ายไม่แผ่วผมเลยเพราะบอกว่าอะไรเด็กเกินไปเพราะว่าอะไรทำไมเด็กเกินไปต้องคนถามด้วยก็นึกว่าเป็นโอกาสเปลี่ยนชีวิตอ่ะตอนแรกผม19 20 20ประมาณ20เพราะตัดสินใจเองว่าอะไรผมถ้าผมทำโปรเจกต์นี้ได้เนี่ยผมทำฟอร์แคสต์ออกมาแล้วใช่ไหมโปรเจกต์ที่วิจัยทำอะไรทำ e-business solution เป็นงานเอาซอร์สนะทำแบบนี้นะปีหนึ่งรายได้ net profit อยู่ที่22-30 ล้านอยู่ในช่วงนี้เราก็ตัดสินใจเสนอรีบไปเอาแล้วเลยตัดสินใจเข้าแบงค์เสร็จปุ๊บเขาก็ไปมัดเงินให้เราเพราะว่ามีสินทรัพย์ครับมืดแปดด้านนะตอนนั้นเราคิดใหญ่เลยกับเปลี่ยนชีวิตจำได้นะครับนั่งศึกษาโปรเจกต์เสร็จนะครับผมขับรถไปที่ตรงทองหล่อตอนนั้นบ้านกลางกรุงทองหล่อเพิ่งเปิดใหม่ผมเดินไปดูบ้านเลยหลังนี้20 ตัวล้านผมนั่งคิดในใจเลยนะผมก็บอกคนที่เป็นเจ้าของบอกปลายปีนี้เจอกันเท่ไหมตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่เจอเขาเลย
ไม่น่าเชื่อนะครับตอนแรกเราไม่นึกภาพจะเล่าให้ฟังไอ้ชีวิตที่เราดูว่าง่ายอ่ะไอ้ชีวิตที่เราแบบผมไม่ใช่ชีวิตที่เราจะประสบความสำเร็จเราเลือกจะประสบความสำเร็จเราเอาให้มันได้ตัดสินใจนะไม่แข่งไม่มีใครมีปัญหาไม่เป็นไรเราจะใจยอมตัดสินใจทิ้งโอเนอร์ชิพทิ้งความเป็นเจ้าของไปแล้วตัดให้คนอื่นเราเข้าไปคุยกับธนาคารเป็นเจ้าของแบงก์เป็นคุณพ่อเพื่อนก็โชคดีมากที่เขาลงทุนโปรเจกต์ให้แต่เขาถือ80ผมถือ20นะครับนั่นเอกสารขั้นต้นมาให้ดูนะครับ3หุ้นเนี่ยนะหุ้น 300,000 หุ้นนะครับของบริษัทเบอร์ 700,000 ถึง 1 ล้าน 30% นะครับในตอนแรกนะครับทุกวันนี้ทุกวันตอนนั้นหลังจากนั้นก็เลยแค่20นะถือด้วยชื่อผมแต่โปรเจกต์ที่ใครเอามาครับผมแต่สุดท้ายน้องมีเงินก็ต้องแบ่งให้คนอื่นถือแล้วผมก็คิดในชีวิตนี้นะโอเคเป็นโอกาสที่ได้ทำงานกับผู้ใหญ่มีโอกาสที่ดีเยอะระหว่างนั้นที่แบงก์ก็เป็นเพชรมีช่วงที่ตอนที่ผมหาเงินยังไม่ได้จากแบงก์เนี่ยผมไปคุยกับพี่ชายผมพอดีพี่ชายผมเป็นเพชรแม่ผมบอกว่านี่เงินเยอะเงินเป็นแสนๆเลยเราไปหาพี่ผมนั่นก็หมายถึงผมเข้าไปสปอนเซอร์พี่ชายผมไปเล่าให้ฟังว่าธุรกิจที่ผมจะทำคืออะไรเรื่องของเงินแล้วเขาก็บอกผมนะพี่ผมก็บอกนี่เล่าสิ่งในฟิล์มให้ฟังและนี่เป็นประโยคที่ทำให้ผมทำธุรกิจแบบนี้อยากฟังไหมแต่มันเป็นคำหยาบนะเอาไหมเอาโอเคไม่หยาบมากหรอกนะครับผมก็เล่าให้พี่ชายผมฟังพี่ชายผมมาถึงตอนก่อนมาถึงจะพูดเลยพี่แป๊กเนี่ยเลยบอกเปี๊ยกอะไรของมึงเนี่ยโปรเจกต์ล้านอย่างมึงไม่ทำสักทีไม่เสร็จสักอย่างไหนว่านะก็เริ่มต้นแบบน้ำโมโหก่อนเราก็คุยกับพี่เพราะพี่ชายผมโมโหว่าทำไมไม่ยอมทำไอเบสทีนั่นออกมาดิ้นอยู่นั่นน่ะไม่ยอมทำเราจะหลงไหมรู้ว่าดีเรามีคอสเพคประเภทนี้อยู่ไหมดิ้นอยู่นั่นน่ะแต่รู้ทำไมไอคนนี้ทำอ่ะทำได้จริงไหมผมก็นั่งเล่าพี่ฟังสองชั่วโมงพี่ฟังเสร็จแล้วบอกเข้าใจแล้วทำไมเราถึงตั้งใจทำโปรเจกต์นี้แป๊กก็เห็นด้วยพี่เขาเห็นด้วยแล้วเขาบอกนะวันนี้มึงมาขอเงินพี่แป๊กไปบอกให้นะมึงมีหลายอย่างในชีวิตที่พี่แป๊กไม่มีเชื่อไหมที่โอกาสแบบนี้คุณไปเอามาได้ไงไม่รู้แบบบอกผมอย่างนี้ไปเอามาได้ไงไม่รู้นะแต่เชื่อไหมมึงมีหลายอย่างที่แบบไม่มีแต่ที่แบบมีอย่างหนึ่งเลยที่มึงไม่มีแบบตอนนี้แบบมีเงินไปมึงก็ไม่มีพี่ชายผมบอกผมพูดเสร็จผมยังได้เลยเดี๋ยวนั่งร้องไห้เซ็งอ่ะแบบปัญหาเงินไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ตอนนั้นมันยังไม่ได้นั่นไงตอนนั้นมันยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เงินจากแบงก์อ่ะแล้วก็ต้องหาเงินแล้วผมก็พูดทิ้งแป๊บก็ทิ้งทางเนี่ยเบี้ยคอยดูนะวันหนึ่งไว้เดี๋ยวเพราะว่ามีเงินเยอะๆนะพี่แป๊กก็มีสิทธิ์โปรเจกต์อย่างมึงไว้แป๊กก็บอกให้มึงไปหาให้และให้มึงบริหารด้วยก็ให้เงินเดือนมึงแทนแต่ใครเป็นเจ้าของพี่แป๊กเพราะอะไรพี่แป๊กมีเงินมึงต้องรีบจัดการทำให้มึงรวยให้เร็วที่สุดก็หาผมฟังเสร็จเรากลับจะก้าวใหญ่นี่คือปัญหาของผมนะผมไม่ชอบก้าวอยากวางแผนก้าวใหญ่นึกออกไหมครับก้าวใหญ่ทำโปรเจกต์เดียวปิดชีวิตอ่ะนึกออกไหมกลับมาทำครั้งเดียวปิดชีวิตซึ่งไม่ผิดนะที่คิดอย่างนั้นแต่ก็ต้องมีการวางแผนที่สอดคล้องให้มันได้อย่างนั้นนะแต่ปรากฏแผนก็ไม่มีมีแต่ลูกทุ่งลุยอย่างเดียวหลังจากนั้นเสร็จผมเลยกลับมานั่งคิดเนี่ยชีวิตผมมันมีโอกาสเยอะแยะเลยนะในชีวิตแต่ไม่เคยทำให้โอกาสเหล่านั้นนะเปลี่ยนชีวิตทำให้มันมีเงินเนี่ยทำได้แต่ทำให้มันเปลี่ยนชีวิตไม่เคยทำได้จริงไหมครับผมก็เลยคิดได้จริงมันเยอะแล้วมันเหนื่อยแล้วนะแต่16 17 18 19 25ปีแล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่เงินก็มาแล้วก็หายไปเงินก็มาหายไปเราเข้าใจว่าโอกาสนะมันดีแต่ไม่ใช่ของเราเราเข้าใจคำนี้ไหมเลยผมอยากแบ่งปันความรู้สึกนี้ผมคิดเสมอนะตอนเด็กนะจนถึงทุกวันนั้นนะผมก็คิดเลยว่าไม่ว่าโอกาสอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันคือของเราไม่พร้อมก็ไม่สนมันต้องเป็นของเราให้ได้แต่เชื่อไหมครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะมีเพื่อนผมที่แบงก์เนี่ยโทรมาบอกว่ามีใครรู้จักใครสนใจสถานที่ดูไบเราทราบในเมื่อตอนที่ดูไบกำลังบูมช่วง10ปีที่ผ่านมามีคนไปลงทุนดูไบเยอะไหมครับมีเศรษฐีออสเตรเลียคนหนึ่งนะครับผมเป็นเจ้าของบริษัทเทเลคอมที่ออสเตรเลียไปลงทุนเปิดคาสิโนที่ดูไบอย่างใหญ่นะ 1.3 พันล้านเหรียญ US 1.3 บิลเลียนเยอะไหมครับเยอะเป็นหลายหมื่นล้านบาทเลยนะครับผมก็เปิดธุรกิจสร้างอย่างเสร็จแล้วนะแต่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ออสเตรเลียเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเก่าเขาต้องใช้เงินด่วนนะครับเขาเลยต้องขายโปรเจกต์เขาทั้งหมดที่ดูไบทีแล้วขายที่ราคา300ล้านเหรียญ US 1.3 ขายที่300กำไร1 บิลเลียนไหมกำไรทันทีเลยนะครับนี่เขาเรียกว่า investment opportunity ที่กำไรตั้งแต่ก่อนลงเงินคำถามคือเรามีไหมครับ300ล้านเหรียญเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับเรารู้ว่าเราทำเงินแน่ๆเลยแต่เราไม่มีเงินไปซื้อโอกาสนั่นไงผมก็ไม่เข้าใจเรื่องเนี่ยผมพยายามได้โอกาสเยอะๆแต่ร้ายไม่พร้อมที่จับโอกาสผมได้ตัดสินใจครับถ้าชีวิตนี้ต้องเจออย่างนี้นะเรากลับมาเริ่มต้นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือเริ่มต้นสูงใหม่อีกรอบดีกว่าครับก็เลยตัดสินใจครับเข้ามาทำธุรกิจแบบนี้
นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับหลังจากเอาโปรเจกต์นี้คืนให้กับทางแบงค์ไว้ให้แบงค์ให้หมดเลยแล้วผมก็ใช้เวลาที่เหลือในการเริ่มต้นธุรกิจทางเวเดือนเมษายนปี2004ตอนนี้2009ครบรอบ5ปีพอดีนะครับผมเท่ากับทำมาเป็น5ปีแล้วมันต้องขอบคุณครับอัพไลน์ของเราทุกคนด้วยนะแล้วก็อัพไลน์ผมด้วยครับผมแน่นอนที่มีเราในวันนี้ผมเชื่อแล้วว่าจะทำมันไปอยู่ดีนะครับผมแต่อาจจะทำอีก10ปีหลังจากนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำในปัจจุบันนี้พอรูปนี้เอาข้อมูลนี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของยอดขายของบริษัทในประเทศไทยนะเป็นบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยว่ายอดขายเท่าไหร่ Acer นะครับยอด 9,400 ล้านบาท BMW 8,700 ล้านบาท Pepsi 7,500 ล้านบาท IBM ประเทศไทยครับ10,100 ล้านบาทนะครับผม True Vision 7,600 ล้านเบียร์สิบ 7,900 ล้าน แอมเวย์ประเทศไทย 11,000 ล้านในปีนี้คำถามคืออะไรเพื่อนๆพอเราถามเพื่อนเราเพื่อนเราทำงานบริษัทอะไรก็ I work for IBM เท่ไหมเวลาพวกเพื่อนเราทำงานบริษัทอะไรพูดเสียงดังไหมแล้วบอกว่าอะไร I work for BMW I work for BMW ฟังดูเท่ไหมครับแล้วพอเขาถามเราเราทำอะไรเราบอกเราดูตัวเลขครับตกลงใครต้องเสียงดังกว่ากันครับตกลงนะครับแอมเวย์หรือแอมเวย์ครับเราเข้าใจตรงนี้ครับเราต้องมั่นใจธุรกิจนี้ไม่มีใครครับเถียงเราได้เพราะเราเข้าใจเราก็จริงไม่จริงแล้วเขามีสิทธิ์อะไรไม่รู้เรื่องอะไรมาพูดเยอะเราก็จริงไม่จริงเพราะในโลกนี้เคลียร์ครับได้กล้าเล่าให้คนฟังเรื่องธุรกิจแอมเวย์ปีที่แล้ว 7.2 พันล้านเหรียญ US ปีนี้ 8.2 พันล้านเหรียญ US ปีที่แล้วนะครับแล้วอ่ะธุรกิจทั่วโลกยังดีอยู่เศรษฐกิจโลกยังไม่มีซับพลายยอด 7.2 พันล้านโต 11% จากปีก่อนหน้านั้นปีที่ผ่านมา Global Economic Crisis จริงไหมครับโต 15% แสบหน้าสะใจไหมครับสะใจพี่คนนั้นสุดยอดมากเลยนะสะใจถูกเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องและมันจะ continue to be like this forever เราเชื่อไม่เชื่อมันจะเป็นเพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้ข้อมูลหนึ่งให้ดูเป็นบริษัทที่คนไทยชอบทำงานนะเป็นบริษัทไทยนะอันแรก ITV ที่อยู่แล้วทุกวันนี้นะ 2,000 ล้านนะยอดขายป่านนะครับ BC นะครับช่อง3นะครับ 2.6 พันล้านแกรมมี่ 3,300 ล้านโคคาโคล่า 3,600 ล้านลอรีอัล 3,600 ล้านอมตะของคุณพี่กรมเนี่ย 2,200 ล้านยูนิลิเวอร์ 15,000 ล้านพอเราเห็นแฟกต์เราเข้าใจบางอย่างนะครับบางคนบอกทำงานแกรมมี่เท่มั้ยเท่แอมเวย์ดูเป็นไงไม่เท่แต่เห็นไหมครับว่าเบื้องหลังมันต่างกันไหมต่างกันมหาศาลผมไปดูยูนิลิเวอร์ดูใหญ่กว่าแอมเวย์เยอะไหมครับแต่จริงใหญ่กว่าแอมเวย์แค่ 5,000 ล้านเองแต่ทำท่าเหมือนใหญ่กว่าเยอะจริงไหมก็ยังมองแค่ข้างนอกครับมองที่ข้อเท็จจริงแอมเวย์ยุคนี้นะไม่ต้องไปคอนวินส์ใครครับเอาข้อเท็จจริงที่ดูแล้วเราวัดกันเองจริงไม่จริงไม่ต้องไปคอนวินส์ใครทั้งสิ้นป้าท่านนี้นะลูกน้องเป็นพี่ท่านนี้ดีกว่านะครับชื่อเป็นป้าผมนะแต่พี่ท่านเนี่ยพี่อ่อนอนุสิริธรรมานนท์นะครับจบ University of Southern California นะครับแล้วก็เป็น Senior Executive Vice President ของ Beta Group ได้หลายแสนครึ่งล้านนะครับผมจากงานประจำที่ทำเปิดบริษัทนักในธุรกิจแอมเวย์บริษัทชื่อ Crown Business เป็น Distributor ให้แอมเวย์นะวอลลุ่ม 1.3 พันล้านบาทสะใจไหมครับอีกท่านหนึ่งนะคอนที่มีหลายท่านมากมายพี่ท่านนี้นะพี่บรรชัยใช่ไหมครับผมธุรกิจสีไทยฟู้ดวอลลุ่มประมาณ300ล้านบาทแต่ธุรกิจแอมเวย์เขาวอลลุ่ม 2,400 ล้านบาทปีนี้ 3,000 ล้านบาทแล้วด้วยตัวแอมเวย์เล็กไหมครับแล้วดู analysis ตัวถัดไปที่ผมอยากให้ดูนะครับ analysis ตัวนี้นะคือวิเคราะห์ตัวนี้ให้ดูนะให้เห็นภาพว่าตกลงอะไรมันใหญ่ไม่ใหญ่ผมเทียบบริษัทเหล่านี้นะกับยอดของพี่อ่อนกับพี่บรรชัย ITV ยอด 2,100 ล้านยอดน้อยกว่าพี่บรรชัยยังไงตัวลงคุณทำแอมเวย์900ล้านเนี่ยวอลุ่มคุณมากกว่าบริษัท ITV ที่ลงทุนกี่พันล้านแม็กไทยพี่บรรชัยเนี่ยส่งซอสให้มันก็นอกจริงไหมแต่ยอดพี่บรรชัยในแอมเวย์กับมากกว่าแมคโดนัลด์ด้วยซ้ำจริงไหมครับผมโกดัก 2,400 ล้านอีออน 2.1 พันล้านดูสิทรุปนะครับเจ้าของเป็นคุณหญิงจะได้ไหมสมมติวันนี้เราทำธุรกิจแอมเวย์เรามีวอลุ่ม 3,000 ล้านเราเจอคุณหญิงรู้สึกไงครับ รู้สึกว่าอะไรครับเราไม่ได้ไปดูถูกใครเรารู้สึกว่าอะไร โอ้ยภาระเยอะทำเป็นภาระเยอะไหมครับ 3,000 ล้านนั่งกินอะไรครับนั่งกินข้าวมันไก่ประตูน้ำมีความสุขจะกินที่ไหนก็ได้ในโลกเลยแต่ low profile high profit หรือต้องการจะ high profile high profit ไม่ใช่ครับ high debt จริงไหมนี่เยอะท่านแอมเวย์นะบางคนทำแอมเวย์นะ high profile high low profile high profit ธุรกิจอื่นนะ low profit แต่ high profile ไหม high
ไฮโปรไฟล์จริงนะครับผมวอลโว1,900ล้านนะครับลอสเลย์1,900ล้านคำถามก็คือวันนี้ว่าเรามีธุรกิจพันล้านในอเมริกามันไหมครับเรื่องผมจะบอกคุณว่าพวกเราทุกคนมีคนละพันล้านทำไมจะเป็นไม่ได้แอมเวย์เชื่อไหมครับผมเชื่อแล้วในช่วงเวลานะครับ50ปีนี้จากนี้ไปตอนนี้ปี2000อะไรครับผมบอกว่าปี2018แอมเวย์ในเมืองไทยไม่ต่ำกว่า 4-50 ล้านแน่เชื่อไม่เชื่อเชื่อจะมีเราไม่มีเรามันก็ 4-50 ล้านอยู่ดีไหมใช่มันก็จะ 4-50 ล้านอยู่ดีแล้วแต่ถ้ามีเราด้วยแอมเวย์จะเป็นแสนล้านได้จริงไม่จริงจริงเรามาเอาส่วนแบ่งตลาดตรงนี้มีหนังสือเหล่านี้ทุกคนบอกโอ้ยแอมเวย์ดีจังทำไมไม่เห็นใครบอกเราเลยมีหนังสือเขียนมากมายครับเขียนโดยชาร์ลส์คอสฟันนะครับpromises to keep the Amway phenomenon and how it works มีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Amway มากมายนะในโลกแต่แปลเป็นไทยไหมครับไม่แปลเป็นไทยนะ American Victory นะครับผม The Real Story of Today's Amway นะครับผม The Empire of Freedom The Amway Story and how it means to you มีหนังสือมากมายที่พูดถึงเรื่อง Amway แต่บางครั้งคนแถวบ้านเราอ่านผู้สร้างผู้สมจะเจอไหมครับ ไม่เจออ่านก็สิบก็ไม่เข้าใจอยู่ดี Amway เพราะนั้นมีเนี่ยมีนะเขียนโดย Wilbur Price นะ The Definitive History of Amway Corporation The True Story of the Company That Transformed the Life of Millions ถ้าเรื่องจริงมีใครเขียนหนังสือเล่มไม่ใช่มีแค่นี้หนังสือของ Amway นะมีมา30เล่มแล้ว Amway ไม่ได้เขียนเองนะครับคนเขียนที่เกี่ยวกับ Amway เยอะแยะวันนี้คือข้อเท็จจริงคุณพี่กรมกรมประดิษฐ์นะครับฟอร์บส์จัดอันดับนะเป็นคนร่ำรวยอันดับที่27ของประเทศไทยคุณพี่กรมนะครับผมให้สัมภาษณ์ใน Business Week นะของกรุงเทพธุรกิจนะพี่กรมเล่าว่าตัวเขาเองเรียนม.ศ.3มีเงินเก็บเป็นหลักหมื่นและเป็นผู้ประกอบการแต่เด็กไม่ต้องดูแลน้องหลานจริงสรุปให้เขาซึ่งสับสนให้เขารู้จักทำงานแต่เด็กเช่นวันหยุดลงทุนขายโทรศัพท์ Amway โดยมีวงเงินให้พิเศษซึ่งเด็กๆจะมีความสุขในการสร้างความคิดไปสู่ธุรกิจและการใช้เงินอย่างรูปธรรมผมคิดว่ายุคนี้เราควรสร้างลูกหลานเป็นผู้ประกอบการนี่คือมุมมองของ Amway จ้าคุณพี่กรมกรมประดิษฐ์เราบางครั้งกลับบ้านไปเจอคนข้างบ้านพูดแล้วบางครั้งเรากลับไปคนพวกนี้น่าสงสารก็ไม่เชื่อคนเหล่านั้นผมไม่ได้บอกว่าพี่กรมเก่งกว่าใครนะแต่ผมจะบอกแค่ว่ามุมมองนักธุรกิจเขามองแอมเวย์แบบนี้และมุมมองคนที่เราเชื่อบางครั้งที่ทำให้เราบางครั้งท้อแท้ความรู้สึกหรือทำให้เราบางครั้งแค้นและเจ็บใจความจริงเราไม่รู้สึกอะไรกับใครเลยเพราะอะไรครับแอมเวย์มันยังคงเป็นอย่างนี้ตลอดไปคนรอบข้างหลานที่เปลี่ยนความคิดกับแอมเวย์ตรงข้ามแอมเวย์มาแอมเวย์เคยเปลี่ยนไปไหมครับแอมเวย์ไม่เคยเปลี่ยนแต่คนทำก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมแต่เรายึดติดอยู่กับสิ่งที่เราเข้าใจกับแอมเวย์นะธุรกิจดีนะจะทำให้เราเจอหลายๆอย่างในชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมบัตรเหล่านี้นะในกระเป๋าตังค์มีเยอะแยะจริงไม่จริงพอจะมีบัตรแอมเวย์เพื่ออีกใบหนึ่งคิดกันเยอะปรึกษาคุณพ่อปรึกษาแฟนนะครับผมบัตรที่เหลือทั้งหมดนะครับเอาเงินออกจากกระเป๋าเราหมดมีบัตรแอมเวย์บัตรเดียวที่เอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วว่าจริงไม่จริงจริง900คือเยอะไหมครับไม่เยอะจริงไหมครับผมเพราะฉะนั้นคนไม่มีปัญหาหรอกในการสมัครแต่คนคิดกันเยอะเหลือเกินความจริงมันจะไปต่างอะไรครับจริงไหมครับผมไว้ดูรูปนี้นะหลังผมเข้ามาธุรกิจแอมเวย์นะผมมีโอกาสนะที่จะทำความเข้าใจธุรกิจแอมเวย์เพราะผมตัดสินใจนะวันที่ผมสมัครผมขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านดีเลยนะเพราะวันที่ผมเข้ามานะในกลุ่มผมในกลุ่มหมอชนะก็จัดแคมป์ครั้งแรกกลุ่มหมอชนะเลยนะผมเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีเกสต์สปีกเกอร์นะครับผมแล้วผมก็ฟังวันนั้นหลังจากวันนั้นผมตัดสินใจออกจากงานทุกอย่างทิ้งทุกอย่างหมดทุกอย่างในชีวิตนะครับผมแล้วให้แอมเวย์อย่างเดียวเคลียร์ของล้างรถออกเอาเครื่องกรองน้ำใส่เอาเครื่องกรองอากาศใส่เอาชุดสายชิ้นใส่เคลียร์ทุกอย่างชีวิตแอมเวย์หมดก็บอกหน้าขับรถอ่ะเคลียร์ของออกวันถังเทปฟังเทปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมฟังนะครับแรลลี่ของท่านหนึ่งนะครับในงานแคมป์ครั้งแรกในชีวิตผมนะครับผมแล้วเกสต์นั้นนะประกาศจะเป็นมงกุฎพูดและนั่นเหตุผลนะครับหลังจากวันนั้นมาผมก็ตัดสินใจเป็นมงกุฎพูดนะก็ขอปรบมือดังให้กับนักธุรกิจระดับตีเพชรนะครับหมอโตด้วยนะครับผมพี่โตไม่มีใครรู้ผมจำได้ครั้งแรกผมไปผมมานั่งฟังเสร็จผมรู้เฮ้ยถ้าคนแบบนี้ทำแอมเวย์นะผมทำด้วยและเดี๋ยวทำให้สำเร็จด้วยและแล้วผมตัดสินใจทำแอมเวย์นะลุยเป็นมงกุฎพูดตั้งแต่ปีแรกครับแล้วได้เป็นไหมครับเดี๋ยวดูกันนะครับผมและแล้วผมเข้ามาทำแอมเวย์ผมมีโอกาสที่จะทำความเข้าใจในแอมเวย์แล้วผมวิ่งเข้าหาคนสำเร็จแล้ววิ่งเข้าหาทุกคำถามที่ผมมีคำถามต้องได้คำตอบแล้วผมรีบหาคำตอบนะครับท่านเนี่ยนะครับคือชื่อว่าเลเนต้าแบ็คเฮาส์คนที่ทำแอมเวย์เป็นเดอร์เมทอลจิสต์ใครครับหมอผิวหนังนะครับผมก่อนทำแอมเวย์นะทำแอมเวย์นะทำแอมเวย์มา7ปีเป็นไข่มุกรายได้อีก14เดือนนะครับผมเจ็ดปีเป็นไฮโมเบ็กสามสายร้านนี้14เดือนนะครับเป็นมุกทูตที่21สายคนนี้แล้วเป็นมุกทูตมากี่ปีแล้วครับ25ปีนะครับผม
วันนี้ดร.ปีเตอร์บังเวอร์เลอร์ในแคสต์นี้เรียนนัดคิมคนนี้นะครับอยากเล่าให้ฟังนะคนนี้นะขายแฮมเบอร์เกอร์อยู่ที่อเมริกาไปสร้างคิวทูอยู่ที่อเมริกา10กว่าปีนะก็เป็นคนขายแฮมเบอร์เกอร์อยู่วันนึงมีลูกค้าที่มานั่งกินเรื่อยๆซูบูดีในร้านอย่างเงี้ยก็อยู่ก็เดินมาถามไม่ได้เป็นร้านนะเป็นคีออสตั้งอยู่ตามถนนอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยไปทำแอมเวย์กันเขาก็เล่าฝั่งแอมเวย์เสร็จพอเข้าใจแอมเวย์กลับไปเกาหลีแล้วสร้างคิวแอมเวย์ในปี1990นะครับผมจนปี2000เขาเป็นมงกุฎทองนะคนนี้ทุกวันนี้นะครับองค์กรเขานะ 4-5 หมื่นล้านไม่น้อยนะครับผมคนนี้ดีเป็นออสเตรเลียนะประธานของแอมเวย์ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็งานต่างๆที่ไปทำมากมายนี่คนนี้ใครครับจำได้ครับพ่อคุณทำผมนะครับโรบอทที่ภาษาอังกฤษนะครับนี่ผมนี่เขานี่คิมนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่วิ่งหาความสำเร็จตลอดแล้วพยายามหาคำตอบผมจำได้เลยผมเคยไปรอเขาที่เมดิสันสแควร์การ์เดนนะที่นิวยอร์กแต่ไม่มีเงินซื้อตั๋วนึกออกป่ะตอนนั้นนะไม่มีเงินซื้อตั๋วเข้าไปฟังเขาตอนเข้ามากรุงเทพนะเพื่อนอยู่ที่เชอร์ตันเพื่อนผมเป็นนักข่าวผมขอโอกาสเลยนะเข้าไปคุยกับโรบอทผมก็ไปถามเขานะรู้ไหมทุกวันนี้ผมทำอะไรอยู่ผมทำแอมเวย์เขาก็หัวเราะบอกว่าผมทำเพราะใครอีเพราะหนังสือคุณนั่นแหละบอกได้เลยก็บอกผมว่าอะไรรู้ไหมอีก10ปีมีความแบสเตอร์ก็เจอกันที่อเมริกาเขาอยากจะคุยด้วยหลังจากเราเป็นพรามแบสเตอร์ก่อนพวกผมบอกเขานะว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะเขาแล้วผมอ่านหนังสือเขาแต่ผมรู้สึกกล้าเพราะนี่ก็ถือนามบัตรผมอยู่นี่แฟนก็ถือนามบัตรผมอยู่และนามบัตรผมวิ่งเข้าหาความสำเร็จตลอดผมวิ่งเข้าหาความสำเร็จตลอดย้ำอีกทีแล้วกันผมไม่เคยสนใจเรื่องอื่นนะครับผมแล้ววันที่ผมเข้าทำธุรกิจในปีแรกนะตัดสินใจอย่างมากเพื่อเป็นคนพูดเพราะผมเชื่อเสมอครับว่าการเป็นคนพูดเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเราเชื่อไม่เชื่อผมเล่าให้ฟังทำไมพวกตอนเราฟังแผนตอนแรกรู้สึกไหมครับมันง่ายไหมครับเบ๊ง่ายไม่ง่ายตอนแรกแอมเบ๊ดูง่ายไหมครับง่ายแต่พอทำไปสักพักรู้สึกไหมครับยากแต่ถ้าคุณทำต่อไปจนเข้าใจมันจะกลับไปโคตรง่ายตอนแรกดูเหมือนง่ายถัดมาจะรู้สึกไม่ยากถัดไปเสร็จปุ๊บจะโคตรง่ายเชื่อไม่เชื่อเชื่ออยู่ถึงตอนนั้นแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งผมเข้าใจแต่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมว่าอะไรไม่ต้องไปฟังการเป็นมงกุฎทูตเราดึงภาพง่ายๆนะถ้าเราเจอคนหรือคนที่ตั้งใจประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วทำธุรกิจเองจริงจังเชื่อไหมเชื่อว่าปีหนึ่งเขาเป็นพันเดนังได้เชื่อไหมเชื่อเชื่อถ้าเจอคนนั้นซื้อ20คนพร้อมกันในปีเดียวปีบัญชีนั้นเป็นมงกุฎทูตไหมครับเป็นเป็นได้เป็นเป็นคำถามคือถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่จริงจริงผมไม่รู้หรอกผมก็คิดอย่างนั้นในปีแรกว่าผมเล่นทำปีแรกให้เป็นมงกุฎทูตก็เลยพยายามหา23ให้มัน 20% ไงแต่มันแค่ไม่เจอเราเข้าใจความหมายไหมครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเลยแล้วก็จะความสิ่งผมจะบอกไหมว่ามันก็แค่นั้นน่ะผมเลยเชื่อเลยคนโหดเลยนะปีละคน20ปีแค่เป็นมงกุฎทูตแต่มันช้าไปสำหรับผมผมว่าได้คิดเลยนะถ้าโหดๆปีละ4สาย5ปีก็เป็นมงกุฎทูตไหมคำถามก็คือไม่ใช่ยากแน่ต้องรีบเป็นมงกุฎที่เร็วที่สุดต้องรีบเป็นต้องรีบเป็นก็เลยตัดสินใจเป็นไม่ได้ปีแรกแต่ปีแรกก็ไม่ได้เป็นนะสุดท้ายผมก็เป็นพนักงานมีดาวไลน์ในองค์กรมาสัก120คนในปีแรกมีคนแอคทีฟ7คนเองผมเซ็งไงถามจริงว่าเราผมเซ็งไงปีแรกตั้งเป็นมงกุฎทูตจริงไหมครับผมเซ็งไม่เคยบอกไม่เซ็งเซ็งโคตรเซ็งเลยเพราะไม่ได้ตั้งใจไงแต่ไม่เคยมีปัญหากับการทำแอมเวย์ยิ่งเซ็งยิ่งทำงานหนักขึ้นยิ่งเซ็งยิ่งหาคำตอบเพราะรู้ว่าเป็นไปได้เสมอแล้วถ้าตั้งใจทำคุยกับคนไปเรื่อยๆนะปีที่2ก็ยังตั้งใจมงกุฎทูตนะแต่ปีที่2เกิดอะไรขึ้นครับก็มีสายทางเบรกปีแรกก็มีสายเบรกเลยนะครับผมปีที่2มีสายทางเบรกก็สายแอมเวย์แพทินัมก็มีเข้ากับผม2คนแพทินัมปีที่2ปีที่3นะครับผมมีแพทินัมเกิดใหม่24รหัสแล้วผมก็เป็นบอร์ดของ2ผู้สัมมนาปีที่3คนหลายคนที่ทำมาและอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการนะบางคนทำมาต้องแรกต้องเจอก็เกิดประสบความสำเร็จได้เลยมีทั้งสองแบบมีทั้งคนที่มารวดเร็วสำเร็จเร็วแล้วก็มีคนที่อาจจะใช้เวลาผมเป็นคนที่แบบใช้เวลานะผมไม่ได้มาพลาดเราไปฟังประวัติแรลลี่ของพี่ชายถูกไหมพี่แบ๊กอะเดือนแรก 3% เดือนที่2เบ้สายประหลาดทับทิมเดือนมาเป็นไข่มุกประหลาดทับทิมงงไหมผมฟังเองผมยังงงเลยอันเดียวเดียวผมหรือเปล่าเนี่ยมันง่ายจังผมฟังผมยังงงเลยแต่ผมบอกเลยผมไม่ใช่แบบนั้นอ่ะผมก็แบบปกติเหมือนทุกคนอ่ะแต่ผมจะบอกว่าอะไรอย่าวัดแอมเบที่ปี2ปีหรือ3ปีแรกกับปัจจุบันไม่เกี่ยวอนาคตเลยปีแรกผมนะเป็นพนักงานก็ย่อม4ล้านบาทจริงไหมครับผมปีที่2เป็นพนักงาน2ทุกสัปดาห์วอลุ่ม8ล้านบาทปีที่3นะครับผมวอลุ่ม30ล้านบาทปีที่4 88ล้านบาทแล้วปีนี้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเนี่ยผมบอกว่าอะไรครับผมได้ครับผมเริ่มแอมเวย์ตอน27นะตอนนี้ผม26ผมทำมา5ปีคำถามก็คือสำหรับผมมันช้ามากสำหรับผมเพราะมันผิดเป้าหมายผม
แต่คำถามก็คือแต่ในก่อน30นี้เราเป็นคนทุกแน่ๆเราเชื่อไม่เชื่อใครก็แล้วแต่ตอนนี้อายุรุ่นผมบ้างเดี๋ยวผมดูใครทั้ง26ตอนนี้มีไหมเนี่ยเราตั้งเป้าหมายเป็นมงคลทูตกันก่อน30ส่วนใครที่เลยแล้ว30ไม่เป็นไรตั้ง5ปีนี้เป็นมงคลทูตได้เราเชื่อไม่เชื่อแต่เราต้องคิดจินตนาการนะเพราะมันเป็นไปได้พวกผมทำนะตอนแรกเองผมไม่มีใครที่ตอนผมทำเซ็นเตอร์ครั้งแรกผมทำไปประมาณปีครึ่งอะแล้วผมก็ทำเซ็นเตอร์รอบมีคนเหลือเท่านี้แล้วพวกนี้นะหายไปแล้วเหลือไม่มีคนหรอกเอาเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่คนใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆผมไปแคมป์ครั้งแรกผมจำได้นะผมไปแคมป์ครั้งแรกนะครับแคมป์ครั้งแรกผมมีคนไป 2-3 คนแค่นั้นนะแล้วก็มีคนแบบไม่ค่อยไปเยอะมากไปก็20มั้ง40มั้งแล้วก็ขาอันนี้40คน50คนทั้งนั้นจริงนะครับผมถัดมาใช่ไหมตอนปีที่4เนี่ยครับผมมีคนไปแคมป์เนี่ยประมาณ450คนล่าสุดในแคมป์ผมเนี่ยครับ500คนผมจะบอกว่าอะไรครับเป็นไปได้มั้ยครับได้แล้วเชื่อมั้ยไปถึงปุ๊บคิดว่าโรงเรียนไหนโรงเรียนมัธยมแล้วคิดว่ามหาลัยมาจัดงานสัมมนานะเด็กรุ่นผมเยอะแยะเลยเด็กกับผมก็มีเยอะอายุมากกว่าผมก็มีเยอะแยะเลยแต่มันต้องมีไอ้คนที่เป็นเราเนี่ยแหละคนแรกที่เริ่มต้นครับมันถึงจะมีพวกนี้เกิดขึ้นจริงไม่จริงแล้วเราก็ตัดสินใจทำไปนะผมก็เจอแฟนผมในแอมเบย์นะครับแฟนผมเป็นคนที่น่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจก็ทำธุรกิจกันมาแล้วก็แต่งงานกันผมแต่งตอน24นี่เราไปทำในมูลครั้งแรกด้วยกันที่กับแอมเบย์แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันทั้งชีวิตแล้วแฟนผมก็วัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนั่งเล่นบินนิ่งท่ามกลางมหาสมุทรมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเรื่องท่องเที่ยวที่ผมเชื่อว่าเราเห็นกันเยอะแล้วแต่จะบอกว่าอะไรครับเรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องเล็กมากในอเมริกาเพราะเดี๋ยวทุกคนก็ได้เรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กมากในอเมริกาเพราะเดี๋ยวทุกคนก็ได้แต่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อยากได้ธุรกิจแอมเบย์ที่มั่นคงระยะยาวแล้วจะเลือกชีวิตที่มีความสุขขนาดไหนพอผมเริ่มต้นเดือนแรกนะ6,000กว่าบาทนะครับผมเดือนที่เดือนที่เบรกนะครับเดือนที่สี่นะครับผม30,000กว่าบาทไม่เยอะมากนะยังน้อยเกินรายได้ที่ได้จากการที่แต่อะไรครับแต่ผมเอา30วันนะที่ออกจากแบงค์มาลุยอะไรอย่างเดียวนะรายได้เพิ่มมาเป็นแสนตอนผม24นะครับผมแล้วเราก็25แล้วเราก็26มันก็รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินที่มันเป็นผมถามนี่รายได้เดือนละ 200,000 ถามว่าเยอะไหมครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยจริงไม่จริงมันพอทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นได้ไหมได้แต่คำถามก็คือแอมเวย์นะเงินมหาศาลอยู่ที่เราจะเอาเท่าไหร่นะครับผมไม่ดูครับตำแหน่งในแอมเวย์มีมากมายให้เลือกจริงไม่จริงเยอะแยะแล้วซิลเวอร์แพลตินัมนะมีเยอะแยะเลยนะให้เราเลือกเยอะแยะเลยเราเลือกได้หมดครับว่าจะเป็นอะไรผมก็เลือกเหมือนกันครับผมก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไอ้พี่เนี่ยการเป็นซิลเวอร์โปรดิวเซอร์การเป็นพี่เปอร์เซ็นต์ครั้งแรกมันการที่เราวางแผนกับพี่เปอร์เซ็นต์ครั้งแรกสำคัญที่สุดในทุกๆพี่ใครที่เป็นพี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับผมใครไม่เป็นนี่คือเป้าหมายแรกที่เราต้องค่อยคิดและตั้งใจครับแล้วเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะผมให้ดูเราจำแผนกระดาษได้ไหมเราจำไอ้ไข่มุกได้ไหมครับจำได้ไหมครับผมจำได้ไข่มุก 1% ผมจำได้แล้วผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหลายๆท่านได้เยอะกว่าผมเยอะนะครับแต่ผมให้ดูครับไข่มุกครั้งแรกผมจำได้ครับ 7,000 บาท 7,000 บาทผมยังหาบินไม่เจอนะครับถัดมาก็เป็น 19,000 นะครับแล้วขึ้นไปเป็น 20,000 นะครับผมขึ้นไปเป็น 27,000 นะครับ 34,000 54,000 62,000 69,000 นี่ไข่มุกนะครับผมเราเชื่อไหมครับแอมเบย์มันเวอร์มากผมไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าไอ้ไข่มุกคืออะไรจนมาที่มันได้เพื่อนเรื่องผมเข้าไปทำความใจกับแผงในตลาดอีกรอบนึงนะครับบางครั้งเขาบอกนะแอมเวย์เงินบางอย่างมาเราก็ไม่รู้นะครับผมเราจะรู้ตอนไหนรู้ไหมครับตอนมันมานะครับผมเราไม่รู้มันมาได้ยังไงแต่มันมาก็ถึงจะรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยหรอแอมเวย์มั่นคงไหมครับผมทำเหมือนพวกเราทุกคนทำนะครับผมก็สปอนเซอร์คุยกับผู้คนนะครับแล้วก็แน่นอนนะเหมือนทุกคนเลยสายที่สินค้านะครับทำเฮาส์บิทติ้งแล้วก็คุยกับผู้คนต่อไปแล้วก็จัดเทรนนิ่งจัดโอวีพีติดตามอัพเดตบิทติ้งทำเหมือนกับทุกคนเลยแล้วก็ทำเรื่องเดียวกันความฝันที่ผมมีนะผมอยากมีบ้านเป็นเฮาส์ที่แมนฮัตตันนิวยอร์กนะครับผมแล้วก็อยากได้บ้านในที่เป็นการหลังหนึ่งนี่คือผมเป้าหมายความฝันผมนะบ้านเพื่อตัดสายเฟรนช์คันทรีน่ารักไหมสวยไหมผมว่าบ้านมีความสุขมากเลยความฝันทุกคนมีหมดนะให้ยกตัวอย่างให้ดูแต่ละคนมีความฝันบ้านหลังนี้นะผมรูปเนี่ยผมเก็บไว้แต่ตอนผมม.5บ้านหลังนี้นะครับสวยไหมก็สวยเป็นคอนโดนะครับโดยเฉพาะห้องนอนเนี่ยผมจำได้เลยใครเคยเห็นมั่งในอินเทอร์เน็ตมีเยอะเลยพวกเนี่ยห้องนี้ห้องนอนที่สวยไหมเซ็กซี่ไหมเมื่อวันที่เราประสบความสำเร็จชีวิตในระดับหนึ่งนะผมเรามีสิทธิ์เลือกครับผมกับแฟนก็ตัดสินใจนะทำบ้านแบบเดียวกับห้องไม่เยอะมีห้องโค้งอะไรกันมีห้องน้ำที่โล่งเป็นเตียงได้เลยมีอะไรครับผมมีสิ่งที่ผู้หญิงชอบไหมเรียกว่า walk-in closet อ่ะเปิดไปเป็นห้องแล้วห้องมีแต่เสื้อผ้ากับรองเท้ามีความสุขไหมผู้หญิงก็มีความสุขเลยผมก็เอาไปเลยให้ผมแฟนผมตัดครึ่งหนึ่งของบ้านให้เขาไปเลย
ถ้าเขาไม่จัดการสิ่งที่เขาชอบแล้วเราก็ใช้อีกโซนของเรานะครับผมเรื่องเหล่านี้ผมอยากให้เห็นภาพแบบมันเป็นความฝันเล็กๆนะที่แต่ละคนก็มีเหมือนกันนะแต่เราก็ค่อยๆเริ่มทำได้แน่นอนมันไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายไม่ใช่บ้านในฝันแต่มันคือการแสดงออกว่าชีวิตมันดีขึ้นได้ยังไม่ต้องเป็นมงกุฎทูตครับแต่ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ชีวิตไม่จบแน่ถ้าไม่เป็นมงกุฎทูตจริงไม่จริงรถคันนี้ผมซื้อตอนอเมริกาตอนกลับจากอเมริกาหลังจากทำงานได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปีนึงที่ผมตั้งเป้าหมายนะตอนปี2ผมก็ซื้อรถคันนี้นะครับคันนี้คือโตโยต้าชนประมาณ10ล้านครั้งนะพังอ่ะมันเละคันนี้ซื้อมา 200,000 กว่าบาทเองนะผมเกือบ 300,000 มือ3นะครับผมแล้วพอทำเป็นปุ๊บปีตอน23ครับเป็นปีที่2ก็ซื้อรถ Vios Vios ไม่เป็นรถเท่ครับไม่เป็นรถที่เวอร์มั้ยก็ไม่ได้เวอร์แต่ก็เป็นรถคันนึงที่ซื้อด้วยเงินของเราเป็นรถคันใหม่คันแรกจะซื้อเสร็จปุ๊บผมต้องให้แฟนผมขับผมก็ต้องกลับไปขับให้โม่งเหมือนเดิมแล้วเราปีที่แล้วเราก็ซื้อ Camry ตัวใหม่พี่ชายผมก็ซื้อ SLK พอว่าชีวิตนี้มีความสุขไหมขอโทษครับไอ้ที่พูดเนี่ย MV จริงดูที่มือเราครับชุดสมัย MV จะบอกว่าอะไรครับทั้งหมดสร้างขึ้นมาจากธุรกิจ MV ล้วนๆธุรกิจ MV ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับผมมีแต่ MV อย่างเดียวนะครับผมแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับผมพอให้ดูวันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถที่ผมชอบMaserati Quattro Porte นะครับผมคันนี้13ล้านผมเชื่อได้คันนี้นะเมื่อก่อนครับคนหลายๆคนในชีวิตมันคือความฝันนะแล้วจากรถในฝันไหมรถในฝันคือรถที่ขับได้เฉพาะตอนฝันตื่นมาปุ๊บขับไม่ได้อันนี้เคยรถในฝันแต่ผมนั่งคิดนะผมจำได้เลยเมื่อไหร่จะมีรถอย่างนี้วะแล้วนั่งคิดนะรถคันละ13ล้านดาวเท่าไหร่ดาวละ 3-4 ล้านบาทผ่อนเท่าไหร่ครับ 100,000-200,000 แน่คำถามคือเอาที่ไหนมาทำแสนนี้ไม่มีเลยหมื่นนี้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนั่งคิดว่าไกลตัวแต่ทำ MV เชื่อไม่เชื่อคนที่บ้านรถใครขอยกมือหน่อยผู้ชายบ้านรถขอยกมือเชื่อไม่เชื่อทำ MV 5ปีคุณมีพวกนี้ได้จริงแล้วลองถูกอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีแล้วคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณได้มาได้ไงแค่ทำ MV นะสร้างของคิดที่เราเห็นว่าอะไรๆก็เป็นไปได้นะแค่900บาทก็คุ้มแล้วจริงไหมครับผมแล้วรถคันนี้นะแน่นอนไม่ใช่รถสุดท้ายในชีวิตแน่นะครับผมแล้วมีความฝันสูงสุดของผมผมชอบมากเครื่องบินแล้วเชื่อไหมครับผมจะบอกว่า MV นะทำให้เรามีเครื่องบินส่วนตัวได้ด้วยเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อเมื่อกี้ใครบ้างครับที่พูดเชื่อแต่จริงไม่ได้เชื่อมีไหมอ๋อไม่มีแล้วหลายๆท่านเชื่อแต่ผมเชื่อคนใหม่ต้องมีตะกิดเพราะผมอ่ะตอนได้ยินครั้งแรกว่าทำแอมเบย์เนี่ยได้เพื่อมีส่วนตัวผมเชื่อนะเพราะเชื่อผมเชื่อว่าเขาไม่หลอกผมหรอกแต่ผมไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้ได้ไงนั่นคือหน้าที่ที่คุณต้องไปหาคำตอบครับเพราะถ้าชีวิตนี้ธุรกิจแอมเบย์ให้เครื่องบินส่วนตัวได้ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างบนโลกก็ให้ได้นะครับผมรูปที่ตอนเราแต่งงานนะธุรกิจธุรกิจครอบครัวนะครับครอบครัวผมทุกวันนี้นะครับก็มีแค่ผมกับพี่ชายผมที่ทำแอมเวย์อีก2คนก็ยังไม่ทำแอมเวย์นะครับผมเพื่อนผมจำได้ไหมครับรูปนี้ตอนแรกอ่ะเพื่อนผมครับ2คนด้านนี้กับ2คนด้านนู้นมีสมัครมาคนหนึ่งที่เหลือก็ยังไม่ทำแอมเวย์ผมจะบอกว่าอะไรครับความสำเร็จของผมไม่ได้ทุกวันนี้เพื่อนสนิทผมที่บ้านผมยังไม่ใช่ทุกคนที่ทำแอมเวย์วันนี้ถ้าเราเป็นมัวแต่รอคนรอบข้างเราเพื่อนสนิทเราหรือใครรอบข้างเราให้ทำนะถ้าอาจจะไม่มีวันทำครับผมแต่เชื่อนะสุดท้ายเราต้องทำเชื่อไม่เชื่อเชื่อเชื่อไม่เชื่อเชื่อเรารู้ไหมวันที่เราเป็นมงกุฎทูตเราจะเปิดใจคนได้ดีมหาศาลไหมเชื่อมีปัญหาการเงินใช่ไหมรุ่นน้องเรามีปัญหาการเงินไปทำธุรกิจเจ๊งไม่ทำแอมเวย์มีหนี้เท่าไหร่ล้านหนึ่งเอาไปใช้หนี้แล้วไปทำแอมเวย์ซะโอ้แต่ว่าจริงไม่จริงสำเร็จเถอะครับคุณช่วยคนอีกมหาศาลคนจนช่วยคนจนไม่ได้ครับคนรวยคนนี้ช่วยคนจนได้จริงไม่จริงทำตัวเองก็สมหวังเสร็จแล้วเราจะช่วยคนได้อีกเยอะจริงไม่จริงครับจริงด้วยไม่ด้วยโอเคครับผมสุดท้ายนะผมฝากสองเรื่องสุดท้ายนะสองเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดกับตัวเองมาตลอดนะก็คือเป็นคำพูดที่เว้นดูแลตัวเองในเวลาที่มีปัญหานะครับ The enemy of great life is a good life อุปสรรคนะของชีวิตที่ดีกว่าก็คือไอ้ชีวิตที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วโดยจริงไม่จริงถ้าเราคิดว่าชีวิตเราดีแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมีทางมีชีวิตที่ดีจริงไม่จริงนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับผมถามจริงครับชีวิตนะครับผมมีสองส่วนจริงไหมครับสร้างกับใช้ใช่ไหมครับผมสร้างกับใช้เราอยากสร้างนานหรือใช้นานครับใช้ตอบรอบหนึ่งให้ผ่านเข้าไปในความรู้สึกอยากสร้างนานหรืออยากใช้นานครับอยากสร้างอย่างต่างๆโดยใช้ให้มีความสุขครับใช้ให้มีความสุขใช้นานๆใช้ให้มีความสุขเพราะฉะนั้นต้องสร้างให้เร็วจริงไม่จริงจริงถ้าเราสร้างให้เร็วสร้างเรื่อยๆได้ไหมครับได้ปล่อยไปเรื่อยๆได้ไหมครับไม่ได้ต้องรีบสร้างให้เสร็จจริงไหมครับ
ท่านสร้างให้เสร็จเร็วเครื่องมือสำคัญไหมครับสำคัญนั่นคือคำตอบครับว่าคุณต้องเลือกว่าทำไมธุรกิจจะเป็นเพราะอะไรคุณสร้างเสร็จได้2ปีแต่นี้คุณจะเกษียณแล้ว4ปีเปลี่ยนวิถีชีวิตได้จริงนะครับถามจริงครับ2ปีเดือนสุดๆแลกกันชีวิตเอาไหมครับเอาครับสิ่งสุดท้ายที่ฝากไว้นะประโยคนี้นะครับผมเป็นประโยคที่คนหนึ่งเล่าผมฟังนะเป็นคนขับรถบรรทุกเลยนะแต่พวกประโยคนี้จับใจมากเลยประโยคนี้เปลี่ยนชีวิตผมบอกเลยประโยคนี้เปลี่ยนชีวิตนี่คือประโยคทองเลยนะเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะทุกครั้งที่มีปัญหานะนึกถึงประโยคนี้นะ Do today what others won't so you can do tomorrow what others can't จงทำนะวันนี้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันเพื่อที่วันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ทำสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันแต่ว่าจริงไม่จริงเพราะวันนี้นะเราทำตัวแตกต่างเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากๆนะครับแล้วจงแตกต่างต่อไปนะครับแล้วเราเจอกันที่ทุกขั้นตอนความเสร็จและเจอกันที่ฟาร์มด้วยความซื่อครับสวัสดีครับ